สวัสดีครับแหมต้อนรับสู่คุยสบายๆ สไตล์ปีนัทนะครับนะฮะวันบรรยากาศยามเย็นวันศุกร์ฝนตกฟ้ามืดมาเลยนะหลายท่านบอกโอ้โหนี่กลับบ้านกันอยู่บนท้องถนนกันแบบรถน่าจะติดพอสมควรเลยนะใช่นะครับระมัดระวังกันด้วยนะครับต้องแปลกใจครับผมทำพิธีขอฝนไว้ล้างรถปุ๊บตกปั๊บนี่ไงต้นเหตุที่เกิดอยู่ตรงนี้มันนี้ไม่ได้อยู่ที่ไหนนะโอ้โหล้างปุ๊บตกปั๊บนะฮะต้องขออภัยกันล่วงหน้า5โมงครึ่งเมื่อกี้ถึงว่า 2-3 ทุ่มอยู่ตรงนี้มืดที่ขับรถมาแบบเพลินๆเลยแบบรถก็แบบมืดตึ๊บมาเลยแบบมืดนี่ดีนะมึงแค่ร้านให้มึงเคลือบด้วยกูตกตั้งแต่3โมงเย็นเนี่ยเออใช่เย็นๆจะไปเคลือบนะพี่ขอร้องนะเคลือบสีนะร้านอย่างเดียวพอร้านอย่างเดียวพอนะน้องแค่นี้ก็ลำบากกันไปทั่วแล้วแหละนั่นแหละสินะครับเนี่ยวันนี้ก็ตามสัญญานะครับนะฮะหลายท่านก็รอคอยเมื่อสักครู่เห็นมีท่านมาคอมเมนต์ใน Facebook คุณนัทนายก็บอกว่ารอชมอยู่สวัสดีนะครับบอกกำลังสนใจตัวไดมันติก200กับ MX N10 พอดีเลยครับโอ้เดี๋ยวมาลองดูเลยฮะผมว่าเป็นอีกตัวนึงซึ่งคือผมว่านอกจากเสียงดีแล้วเนี่ยนะครับอีกอย่างนึงซึ่งผมว่ามันเป็นความน่าสนใจของเครื่องตัวนี้เนี่ยก็คือมันเฟรนลี่ยูเซอร์ใช่ๆใช้งานง่ายฮะใช่ครับถูกต้องครับใช้แอปเดิมด้วยครับก็เป็นแอปTeamMagicก็คือใช้มาสามารถใช้งานทดแทนกับรุ่นอื่นได้เลยใช่นะฮะต้องเลยครับแล้วก็จริงๆเนี่ยแค่คู่นี้อย่างเดียวนี่ก็แจ๋วแล้วใช่ครับนะฮะแล้วอยู่ในงบสัก 40,000 ประมาณ 40,000 นิดๆอ่ะนะนะครับถือว่าอยู่ในเรนจ์ที่ดีมากๆเลยใช่นะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ยังไงได้ฟังแน่นอนคราวนี้เดี๋ยววันนี้จะได้ฟังทั้ง MX N10 นะฮะตัวเดียวนะฮะแล้วก็ต่อผ่าน DAC ครับนะฮะแล้วก็ AX N10 เนี่ยนะครับมาลองดูซิว่าเสียงมันเหมือนกันหรือใกล้เคียงกับตัวนี้ขนาดไหนครับสเปคเดียวกันนะฮะนะครับ MX N กับ AX N เนี่ยสเปคเดียวกันแต่ตัวนี้บอดี้ใหญ่กว่าหน่อยครับนะครับแล้วก็ราคาห่างกันนิดเดียวเองห่างกัน 4,000 บาท 4,000 บาทนะฮะไอ้ตัวนี้มัน 19,900 ครับไอ้ตัวนี้ตัว MX N10 เนี่ย MX N10 นะฮะนะฮะสมัยก่อนเรียกมิ้นนะฮะก็สมัยยุคนั้นจะเป็นซีรีส์มิ้นใช่ซีรีส์มิ้นก็คือว่าเข้ามากับพร้อม DAC Magic เหมือนกันครับผมนั่นแหละฮะราคาน่ารักมากราคาน่ารักครับผมใช่แล้วครับรูปร่างก็น่ารักกระทัดรัดเหมือนกันนะครับนะฮะเดี๋ยวลองมาดูกันเลยวันนี้น่าจะทุกรูปแบบนะฮะผมก็ให้ทีมงานเตรียมมาตั้งแต่เช้าแล้วฮะนะครับลองเล่นลองอะไรฟังกันทุกรูปแบบเลยครับนะครับต่อ Tidal ต่อคอมพิวเตอร์มาเล่นจากไฟล์ทำพรีเซตนู่นนี่นั่นโอ้โหแต่มันก็สะดวกอ่ะใช่ครับคือเอาไว้ว่าเราสมมติว่าท่านได้ไปอ่ะท่านแค่เปิดแอปแล้วก็เล่นกดตามมันเนี่ยผมว่าเล่นได้เกือบ 80% ของทั้งหมดเลยนะใช่ครับผมนะครับแต่ถ้าบางทีติดขัดนิดหน่อยก็ไปดูเปิดคู่มือนิดเดียวก็จะรู้เรื่องเลยครับใช่ครับผมนะครับซึ่งใช้งานง่ายมากแล้วก็ออกแบบมาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับคือด้วยที่ว่าเขาใช้งานกับแอปพลิเคชันเดิมนะลูกค้าท่านที่มีเคมบริดจ์อยู่แล้วก็จะสามารถใช้งานกับตัวนี้ได้ง่ายมากๆคล่องเลยใช่ครับผมนะเพราะว่าต้องยอมรับอย่างหนึ่งเลยว่าแอปเขาพัฒนามายาวนานแล้วก็ค่อนข้างมีความเสถียรที่สูงมากถูกต้องครับครับนะฮะก็ถือว่าเขาพัฒนามาเป็น10กว่าปีแล้วก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทซึ่งเขาก็มีทีมงานในการทำแอปเองเขาไม่ได้ไปอาศัยพวกแอป third party ที่ไหนนะครับก็ดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการพวกแก้ไขบั๊กต่างๆเนี่ยก็จะเป็นไปได้รวดเร็วใช่แล้วครับผมว่าตัวนี้สำคัญนะเพราะว่าบางทีอ่ะตัวแอปเองมันก็เสถียรอยู่ดีๆแหละแต่พอมือถือมันอัพเวอร์ชันปุ๊บเนี่ยไอ้บางอย่างก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขใช่มันจะมีบั๊กจากโทรศัพท์เองจากรุ่นโทรศัพท์เองจากแอปพลิเคชันของเขาการอัพเฟิร์มแวร์ของเขาอะไรเงี้ยตัวแอปตัวนี้ก็พัฒนาและอัพเฟิร์มแวร์ตามเหมือนกันใช่ครับแล้วก็ทำได้รวดเร็วใช่ครับนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูซิสเต็มซะหน่อยเมื่อสักครู่พี่ต้นครับกำลังจะไปส่งเนี่ยเห็นฝ่าสายฝนไปเลยครับจะไปส่งไอไฟครับ Neo Stream ให้กับพี่แจ็คครับครับผมก็เนี่ยแป๊บเดียวเองก่อนจะเข้ารายการเมื่อสักครู่ใช่ของดีเลยครับ Neo Stream เป็นตัวนึงที่น่าเล่นมากคือตัวนี้บอกเลยอย่างนี้คุณผู้ชมว่าถ้าในงบ 50,000 นะครับตอนนี้2ซ้ายนะซ้ายก็ CXN ครับขวาก็ไอไฟใช่นะฮะดีทั้งคู่นะครับอยู่ที่ท่านจะชอบแบบไหนอยู่ที่ว่าลูกค้าท่านจะชอบบุคลิกเสียงของตัวไหนมากกว่ากันถูกแล้วก็เป็นแบรนด์อังกฤษทั้งคู่ใช่ครับแอปที่ใช้งานก็สะดวกสบายและรวดเร็วเหมือนกันฉลาดเหมือนกันครับผม
อินเทอร์เฟซสวยงามทั้งคู่ด้วยใช่นะฮะถ้าเป็น i5 ก็อาจจะดูสลิมหน่อยแต่ว่าเห็นตัวเล็กๆแบบนี้เนี่ยต้องยอมรับเลยว่าเสียงมันทำมาเด็ดขาดมากใช่ครับครับเหลือร้ายเหลือร้ายใช่ครับราคาก็เลนส์ใกล้ๆกันครับคือถ้าจะเริ่มจากสตรีมเมอร์นะคุณภาพถือว่าพอสมควรนะใช้กับซิสเต็มสักหลักแสนนะตัว Neo Stream นี่ก็ถือว่าน่าสนใจใช่อยู่ได้เลยครับเพราะว่าหลายๆครั้งที่เล่นเอา Neo Stream มาเล่นชุดใหญ่มันไม่ได้มีความฟ้องว่าตัวเองมันอยู่กับชุดใหญ่ไม่ได้ชุดเป็นล้านยังเล่นมาแล้วนะอยู่ได้สบายครับเอาไปวางกับสมมติว่าที่เรามีอยู่ก็วางกับพวก V80 SE อย่างเงี้ย804อะไรเงี้ยก็รู้สึกไม่เคอะเขินนะพอใช้ตัวนี้ใช้เล่นงานเล่นได้เลยครับแล้วเมื่อคืออย่างที่ผมบอกไปอ่ะคือจะเป็นแฟนเคมบิดจะเป็นแฟน i5 เนี่ยมีแฟนทั้งคู่นี่มี FC ทั้งคู่อย่างเงี้ยพี่แจ็คก็จัด i5 ไปนะครับส่วนอีกทีมนึงตอนที่สาขา C อ่ะครับก็ไปส่ง HNQ นะตัวที่เราเพิ่งจะไลฟ์สดกันไปนะครับให้กับพี่อนุพงศ์ครับพร้อมกับมีสายวอดก้า ERC อันนี้ไปทำอะไรมีก็เช่นนี้พอเห็น ERC ปุ๊บมีทีวีอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันก็ไม่ต้องสืบเลยครับมันคือการเอาเสียงลงจากทีวีลงมาใส่ถูกต้องครับตัวแคมบิดนี่แหละใช่ครับนะครับก็ใช้งานได้สบายเลยจะดู YouTube ดูหนัง Netflix อะไรเงี้ยทำได้ทันทีใช่ครับนะครับแล้วก็มีข้อสังเกตที่อยากจะเสริมนิดเดียวแล้วกันว่าให้ตั้งเอาท์พุตของทีวีเป็น PCM ด้วยครับไม่ฉะนั้นมิฉะนั้นแล้วมันจะไม่สามารถถอดพวก 5.1 ได้คือมันก็จะไม่สามารถใช้งานได้มันจะไม่มีเสียงแล้วเนี่ยคือจริงๆแล้วตัวทีวีมันสามารถปล่อยได้ทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็น 5.1 ไม่ว่าจะเป็น Dolby Atmos แต่ทีวีทุกวันนี้ทุกวันนี้นะถ้าเป็นอัปเดตรุ่นปัจจุบันเนี่ยมันทำอย่างนี้ได้หมดแล้วใช่แต่ว่าตัวเอทของนะครับผมสร้างมาเพื่อเพลงสร้างมาเพื่อเพลงก็รองรับแค่ 2 channel นะใช่แล้วแนะนำ5ให้เลือกเป็น PCM เข้ามาครับใช้คำว่าไม่ใช้คำว่าแนะนำไม่ได้ต้องใช้คำว่าต้องเลือกจำเป็นต้องเลือกเท่านั้นใช่ใช่นะฮะก็ NQ ก็ยังถือเป็นอีกตัวที่ขายดีมากครับใช่ไหมครับแล้วก็เป็นตัวอีกโปรดักต์หนึ่งซึ่งเรียกได้ว่าคุณภาพเนี่ยนะฮะมันครบเครื่องจริงๆแล้วไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของการเล่นแล้วมันแฮงมันเออร์เรอร์ด้วยนะใช่ครับนะฮะผมว่านี่เป็นข้อดีของเจ้า NQ คือถ้าไปถามแถวบ้านเราอ่ะลูกค้าทั่วไปก็จะบอกว่ามันไม่ค่อยงงแงใช้งานง่ายไม่ค่อยงงแงไม่ค่อยมีอะไรแบบว่าไม่ต้องมีแบบว่าเน็ตไม่ค่อยรุดไม่ค่อยแลกเล่นได้อยู่ต่อให้เน็ตรุดบางทีมันยังเล่นแบบมันยังมีบัฟเฟอร์อยู่สถานะออฟไลน์อะบัฟเฟอร์ไว้อยู่อะไรเงี้ยยังเล่นได้อยู่ครับคือฉลาดครับใช่ครับก็ต้องขอบคุณพี่อนุพงศ์ด้วยแล้วก็ทีมงานเซียก็จัดส่งให้เมื่อสักครู่นี้เองนะครับแล้วก็เมื่อกี้เห็นรถใกล้ EARC แล้วนะครับก็นึกถึงคุณศรัทธาครับลูกค้าสาขาราชพฤกษ์ครับนะฮะท่านเพิ่งไปจัดตัว PlayStation 5มานะฮะนายเพชรบอกว่าพี่ศรัทธาบอกว่าเอ๊ะภาพมันก็ยังไม่สุดเสียงมันก็ยังไม่สุดนะฮะมีคนบอกให้ซื้อสาย HDMI สักเส้นละ300เขาบอกเขาไม่ซื้อนะครับพี่เขาจัด HDMI ราคาพอ PS5 ไปเลย Thunderbird ไปเลยครับนะฮะก็ถือว่าเป็นรุ่นที่รุ่นใหญ่นะฮะใช่รุ่นใหญ่แล้วครับผมมีคำว่า Bird เนี่ยรุ่นใหญ่หมดอ่ะ Thunderbird FirebirdDragon เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นตระกูลรุ่นใหญ่สายมันก็จะหนามันก็จะใหญ่กว่าสายรุ่นเล็กๆด้วยนะฮะแล้วที่สำคัญคือพอเป็นสายระดับนี้ยังไงทั้งภาพและเสียงมันดีขึ้นอยู่แล้วชัดเจนถูกต้องครับนะครับแล้วก็มีฉนวนที่เป็นมีกราฟีนด้วยซึ่งเป็นวัสดุที่เขาก็ใช้เป็นแบบเทคโนโลยีใหม่ซึ่งเข้ามาในการพัฒนาสายสัญญาณพวกนี้คือต้องบอกว่าทำไมสายปัจจุบันอย่าง HDMI เองหรือว่าสายสมัยใหม่เนี่ยคุณภาพมันถึงพัฒนาดีขึ้นผมว่าส่วนหนึ่งก็ด้วยวัสดุที่อย่างนี้อย่างกราฟีนเนี่ยซึ่งเป็นอนุภาคของคาร์บอนเนี่ยนะซึ่งมันเล็กมากเลยนะครับซึ่งปัจจุบันสามารถนำมาใช้ได้นะฮะเขาก็มาประยุกต์ใช้กับการผลิตสายก็ทำให้ตัวสายเนี่ยมันพัฒนามากขึ้นไปอีกใช่แล้วนะครับแล้วอย่าลืมว่าเราเล่นอย่างเงี้ยอย่างเรามี PS5 ครับถามว่าทำไมบางท่านบอกเอ๊ะทำไมเขาถึงลงทุนกับสาย HDMI เยอะเราก็นึกภาพว่าถ้าท่านมี PS5 เนี่ยผมว่าจอทีวีท่านก็คุณภาพพอสมควรอ่ะถูกไหมล่ะไม่ต้องมีอ่ะ 4-5 หมื่นเป็นอย่างน้อยอ่ะทีวีอ่ะเพราะถ้าท่านจะเล่น PS5 คงไม่ใช้ทีวี 8,000 อ่ะต้องมี65นิ้วถูกไหมล่ะมันโดยปกติอ่ะมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยท่านก็ต้องใช้ทีวีคุณภาพสูงหน่อยทีนี้พอทีวีสูงหน่อยปุ๊บเนี่ยเราก็มีตัวเครื่องเล่นที่มันดีมากอยู่แล้วครับคราวนี้เราจะอัปเกรดมันยังไงอ่ะนะครับอย่างพี่ศรัทธาท่านก็ใช้ HDMI ครับมีแล้วจริงๆมีสายแลนด้วยครับผมนะครับมีสายแลนด้วยมีทั้งออปติกออปติกนี้น่าจะไปต่อกับทีวีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ Forest เนี่ยน่าจะต่อกับ
ัว PS5 นี่แหละ PS5 ไว้เล่นเกมออนไลน์ไว้เล่นไว้อัปเดตครับแสดงสถานะเรียกว่าไอ้เขาใช่ไอ้เขาครับนะฮะซึ่งคุณภาพเนี่ยพวกนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามันยกระดับ PS5 ขึ้นไปได้อย่างครับผมดีเลยใช่นะครับภาพสวยขึ้นเยอะเสียงดีขึ้นแน่นอนแล้วที่สำคัญคือพอสายที่ไมค์ครับถ้ามันเป็นแบบสายธรรมดาสายแถมเนี่ยเราจะเจอปัญหาคือเสียงมันหยาบแล้วก็กระด้างแต่ภาพมันก็จะแหลกด้วยครับมันแหลกแล้วก็สีมันจะไม่สวยซึ่งขีดความสามารถของ PS5 ทุกวันนี้ครับลูกค้าทุกท่านน่ะยอมรับกันอยู่แล้วว่ามันให้ภาพที่สวยงามและคมชัดสมจริงที่สุดนะฮะซึ่งสามารถผมว่าสามารถมันเป็น reference ในการเล่นระบบภาพได้ไม่ว่าจะเล่นบูเล่เองนะฮะว่าจะเล่นเกมเองนะฮะซึ่งตัวเนี้ยมันภาพเนี่ยมันจะมีความเสถียรสูงมากฉะนั้นสายให้ดีไหมที่ตอบสนองได้ดีที่สุดเนี่ยผมว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ากับการใช้ Thunderbird ใช่ครับเพราะมันเส้นเดียวมันได้ทั้งภาพทั้งเสียงถูกต้องครับนะครับแล้วเมื่อกี้เห็นทางคุณโอก็เพิ่งจะจัดเตรียมสายนะครับลองส่งพี่ตรีบูนครับสายไฟโอ้โหเฮอริเคน 3-4 เส้นเลยเหรอครับโอ้ยเยอะมาก7เส้นครับ7เส้นเลยเหรอครับใช่ครับมี20แอมป์อยู่เส้นหนึ่งเพื่อที่จะไปใส่กับไนกร้า 7,000 ครับซึ่งรถผมใส่ไม่ได้ไนกร้า 7,000 ต้องไปส่งวันหลังครับครับนี่เตรียมส่งเลยนะครับใช่ครับผมโอเคขอบคุณพี่ตรีบุญพี่ตรีบุญท่านก็จะไปใช้กับชุดบีเนบิล801 801ซีโมนัทครับครับใช่ครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะส่งเมื่อไหร่ครับเนี่ยส่งน่าจะปลายเดือนนี้แหละครับโอเคต้องดูว่าห้องเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อย 100% หรือยังอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคครับผมได้ครับขอบคุณพี่ตีบุญด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับนะฮะโอ้แล้วก็มีอีกหลายซิสเต็มเลยคุณผู้ชมนะครับวันนี้นะครับซิสเต็มเยอะจริงๆเลยนะครับเห็นทีมช่างตอนนี้ก็เพิ่งจะไปอยู่ที่พัทยากันนะครับไปติดตั้งชุดโปรเจคเตอร์ครับนะฮะ F สั้นนะครับ LS 12,000 นะครับแล้วก็จอ OS Screen 120นิ้วพร้อมชุดคาราโอเกะของ JBL ครับชุดใหญ่เหมือนกันเลยครับครับผมนะฮะก็ติดตั้งชุดนี้ก็โอ้โหเรียกได้ว่าคุณภาพนี้ยอดเยี่ยมเลยนะครับใช่จัดเต็มมากครับผมเน้นร้องคาราโอเกะปีใหม่พอดีใช่ชุดนี้น่าจะติดตั้งเสร็จก็น่าจะแฮปปี้ครับแน่นอนครับลำโพง JBL นะชุดโฮมก็เป็น B&W นะครับครับมีโปรเจคเตอร์ F3 ด้วยตัวนี้น่าจะฉายสูงสุดได้250นิ้วเป็นเลเซอร์แล้วด้วยนะเลเซอร์เลเซอร์แล้วครับนะฮะใช้งานได้ยาวด้วยอย่างนี้ครับอย่างนี้โอ้โหเทคโนโลยีมันพัฒนาไปหมดจริงๆเลเซอร์ส่วนใหญ่ก็จะตั้งเกณฑ์ไว้ที่ 30,000 ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยครับครับโอ้โหก็ทิศดูสมัยก่อน2สมัยก่อนนะ 2,000 ชั่วโมงนะ 2,000 ประมาณแล้วมันพัฒนามา 5,000 นะเดี๋ยวนี้ 30,000 ชั่วโมงก็บอกเลยว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันจริงๆผมว่ายุคนี้สมัยนี้นะโอ้โหทุกอย่างเนี่ยมันใช้คำว่าถูกลงดีขึ้นถูกลงทุกเรื่องเลยนะฮะผมดูนะแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะฮะเรื่องของพวกสมาร์ทโฮมก็ถูกลงไปเยอะใช่ครับผมนะก็ทำงานรวดเร็วสะดวกสบายมากขึ้นครับผมนะครับหรือว่าอย่างโหรถไฟฟ้าครับนะครับโปรเจคเตอร์เนี่ยโอ้เยอะแยะนะครับนะเครื่องเสียงก็เหมือนกันนะที่เราคุยกันมานะฮะหรือว่าวันนี้ที่เราจะคุยกันก็คืออย่าง Cambridge เนี่ยซึ่งโอ้โหเดี๋ยวนี้มันเหลือตัวแค่นี้นะใช่ครับคือ MXN เนี่ยนะ MXN ที่ MXN ตัวล่างไอ้ตัวบนนี่ Deck Magic นะฮะ MXN นี่นะบอกเลยว่ามันเป็นไซส์ที่สตรีมเมอร์ที่ถูกที่สุดและเล็กที่สุดเท่าที่ Cambridge เคยทำมาแล้วนะอืมใช่ครับใช่ครับนะครับดังนั้นเนี่ยถือว่าทำออกมาได้แล้วก็ใช้แพลตฟอร์มเดียวกับที่เขาทำตัวท็อปอ่ะครับใช่ครับนะครับแอปเดียวกันทุกอย่างทุกอย่างใช้ในการคอนโทรลตัวนี้ทั้งหมดเลยนะใช่ครับทั้ง MXN แล้วก็ AXN ตัวเนี้ยอืมใช่นะครับนะครับแล้วก็เป็นชิป DAC ESS ด้วยใช่ครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็จังหวะดีนะ9033 9033 Q ใช่ๆคือต้องบอกอย่างนี้ว่าปัจจุบันเนี่ยจริงๆอันนี้ก็จะเป็นจังหวะดีของคนเล่นสมัยนี้เพราะว่าสังเกตดูไม่ว่าจะเป็น Cambridge ก็ดีนะฮะ Hi-Fi Rose Rotel Mitchi เนี่ยปัจจุบันเนี่ยหันมาใช้ ESS หมดใช่ครับเพราะว่าช่วงหนึ่งที่ AKM โรงงานไฟไหม้อ่ะเขาก็ไม่มั่นใจของซัพพลายไม่ได้ก็ยอมจ่ายแพงหน่อยซื้อ ESS ก็ได้มันก็เลยกลายเป็นเหตุผลว่าปัจจุบันเนี่ยเครื่องเสียงอย่างเงี้ยหูคุณใช้
เครื่องละ 20,000 เนี่ยได้ ESS ด้วยนะครับนะฮะหรือว่าถ้าเป็นอย่างแดกเมียจินี่ ESS คู่เลยนะใช่ครับเนี่ยไม่ถึง200เนี่ยนะตัว 20,000 เนี่ยไอ้แดก ESS เนี่ยนะคู่เลยนะฮะเป็นดูโอชิปเป็นดูโอชิปเลยนะก็ถือว่าคือแม้ถ้าเป็นสมัยก่อนนะง่ายๆถ้าเป็นสมัยก่อนคนเล่นก็บอกเบอร์บราวน์นะยุคก่อนนะยุคนี้ก็ ESS ครับใช่มั้ยครับมันก็ถือว่าเป็นแดกซึ่งแบบเห็นตรงนี้ก็รู้สึกแหมมันก็ไฮโซหน่อยใช่มั้ยก็คุ้มค่าดีครับจริงๆส่วนตัวนี้เล่นจากเล่น2วัน2วันมาผมชอบ M10 เพราะอะไรครับผมว่ามันเล็กกระทัดรัดดีแล้วก็การวางการจัดวางเนี่ยวางง่ายแล้วก็ไปวางตรงไหนก็ได้สเปคเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยมันเข้าตัวใหญ่เลยคือต่อพร้อมกันระหว่าง XN นะแล้วก็ MXN ครับคือหน้าตาเดียวกันใช้งานเหมือนกันคุณภาพเสียงใกล้เคียงกันนะฮะขึ้นอยู่ว่าเราจะไปจัดสรรให้วางไว้ตรงไหนจุดไหนแค่นั้นเองแล้วก็ที่สำคัญเล็กกระทัดรัดครับนะครับประหยัดพื้นที่สุดๆครับแล้วก็เนี่ยสมมุติท่านมีนะเดี๋ยววันนี้ผมจะลองนะลำโพงแอคทีฟครับเดี๋ยวมีคอนเน็กต์นะต่อง่ายๆเลยนะจำลองบรรยากาศเหมือนโต๊ะทำงานแบบโต๊ะคอมเท่านั้นเลยนะครับผมนะฮะผมว่ายิ่งจะแบบรู้สึกแบบเฮ้ยมันไม่เกะกะแล้วมันก็แบบทำมาเพื่อที่จะแบบอยู่ในโต๊ะทำงานของท่านเนี่ยแหละครับนะครับหรือบางท่านบอกเฮ้ยผมยังไม่อยากมีลำโพงคอมอ่ะนะฮะหูฟังก็ต่อได้ฮะใช่ครับ MXN เป็นซอร์สมาต่อผ่านแดกเมจิกนะฮะแล้วก็มาออกตรงเอ็มตรงนี้ได้เลยใช่ไหมฮะมันก็สามารถที่จะต่อหูฟังได้เมื่อกี้ผมนั่งฟังอยู่พักใหญ่ก็เสียงก็ดีนะใช้งานเหมือนเฮดโฟนแอมก็เป็นเฮดโฟนแอมที่ดีในตัวนั่นแหละนะครับแล้วก็คือมันดีมากๆนะมันดีมากแล้วตัวนี้ก็เป็นวอลลุ่มที่สามารถคอนโทรลเสียงจากเฮดโฟนด้วยก็ได้นะครับก็ดีเหมือนกันนะฮะโอเคอันนั้นน้อยครับนั้นน้อยเห็นจัดส่งสายโคเรให้กับคุณปีเตอร์ไอ้ขอโทษชั้นวางโคเรขาตั้งครับโคเล S6 ครับของดีครับโคเล S6 เสียงดีแล้วก็มันมีบุคลิกที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาน้ำหนักเบาน้ำหนักเบาแต่ว่าให้รายละเอียดเสียงที่ดีมากๆใช่แล้วก็ยังมีมวลเสียงฐานเสียงอยู่ครบถ้วนเลยครับเยี่ยมจริงตัวนี้ต้องรอว่าเป็นขาตั้งลำโพงบุ๊คเชลที่ผมคิดว่าดีมากๆตัวหนึ่งครับแบบว่าหาคนมาล้มไอ้ตำแหน่งเขายากฮะใช่ใช่ใช่แต่ถ้าเดินสะดุดนี่ล้มเหมือนกันแน่นอนครับนี่มามุกแต่หัววันเลยโดนโคเลสเซียนจริงเดี๋ยวจัดให้ครับโอเคขอบคุณทางคุณปีเตอร์ด้วยนะครับโหแล้วดูนี่เคมบริดจ์นี่ก็ขายดีจริงๆครับนะฮะพัทยานี่ก็เพิ่งจัดไปเลยครับคุณสุกิจนะฮะ Evo 150นี่นะเคมบริดจ์ทำไมตรงนี้แรงนะแรงจริงๆนะครับนะครับแล้ว Evo 150เนี่ยเคยส่งลูกค้าเนี่ยนะครับอยู่ท่านนึงเนี่ยใช้กับ803ไปนะใช่ครับผมนะฮะก็บางท่านบอกว่าผมอยากได้ลำโพงตัวใหญ่ๆหน่อยแต่แบบไม่อยากได้แอมป์ตัวใหญ่อ่ะ Evo 150นี่ก็ใส่ได้นะครับใช่ครับนะฮะสบายครับใส่ได้สบายเลยแล้วเสียงดีมากด้วยนะครับ Evo มันเขาจูนมาดีจริงๆอ่ะมันเป็นคลาสดียุคสมัยใหม่แล้วใช่คือกำลังที่แบบว่าขับลำโพงตัวใหญ่ๆได้หมดนะฮะครับไม่ใช่ว่าเราไม่ต้องกลัวว่าแอมป์ตัวขนาดเนี้ยจะขับลำโพงตัวใหญ่ไม่ได้ฮะกำลังขับ150วัตต์ถึงต่อให้เป็นคลาสดีเนี่ยก็ขับหมดจดจริงๆใช่ๆๆก็ยังฟังอยู่ในเกียร์นี่ฟังเพราะใช่ครับครับสบายเลยนะครับแล้วก็อีกท่านนึงมิสเตอร์ฟิลิปครับนะฮะสาขาเซ็นทรัลเวิลด์นี่ก็เพิ่งจัดไป CXN B2 ใช่ครับนะฮะสาขาท่านนี่ครับผมก็สวยงามครับก็ลูกค้ามีลำโพงพกครับรุ่นเก่ามากๆลูกค้าท่านบอกว่าซื้อมาประมาณ10กว่าปีแล้วครับแล้วก็ยังชอบในน้ำเสียงของลำโพงอยู่แล้วก็มาหาแอมป์เพิ่มเติมนะฮะคุยกับนี่เป็นรุ่นตระกูลรองจาก RTI อ่ะใช่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 ป่ะใช่ครับ TSX หรือ TSX อะไรเงี้ยใช่ครับประมาณนั้นก็ชอบในหน้าตาของมาลานครับนะแล้วก็เพิ่มเติมชีเอ็นแล้วก็เสริมเรลเข้าไปหนึ่งตัวด้วยนะครับผมนี่จัดทั้ง CD แล้วก็สตรีมมิ่งเลยนะใช่ครับคือให้เล่นทุกแบบนะครับแจ๋วเลยฮะลูกค้าแฮปปี้ครับผมครับเพราะดูจากทรงแล้วพี่เขาน่าจะเป็นแบบมิวสิคคอลเลกเตอร์เลยอ่ะทั้งแผ่นเสียงทั้งแผ่น CD เนาะใช่ครับผมแจ๋วเลยฮะครับก็ขอบคุณทางมิสเตอร์ฟิลิปด้วยครับผมนะครับแต่ต้องมีซับเร็วด้วยนะแต่ต้องมีซับเร็วด้วยครับใช่ใช่คือตัวแรกๆที่เขาที่ลูกค้าเป็นคนเลือกออกมาเลยว่ารีเควสก่อนเลยนะรีเควสมาเลยว่าต้องเสริมเข้าไปครับโอ้เยี่ยมเลยชุดใช่ครับ
โอ้ชุดตอนนี้ต้องบอกว่าต้องบอกว่าเลยเพราะขึ้นเยอะต้องบอกเลยว่าลูกค้าต่างชาติตอนนี้ให้ความสำคัญกับซับเปลวมากๆเลยนะครับลูกค้าหลายๆท่านที่เป็นต่างชาติเนี่ยเข้ามาสอบถามว่าการใช้งานของเรียวคือยังไงแล้วก็ขอฟังหลายๆท่านก็ชื่นชอบแล้วก็ตัดสินใจซื้อเข้าไปกับชุดที่มีอยู่แล้วนั่นกันครับเยอะเลยนะครับนะฮะแล้วก็โอ้เคมบริดจ์ DXN นี่มันระบาดฮะช่วงนี้นะครับคุณโต้งกับภรรยาก็มาจัดไปอีกครับครับนะฮะ CXN อย่างนี้นะครับ RA 1572 Mark 2ครับนะครับ606 2ครับนะฮะแล้วก็สายไทยเจ้าครับ DBS ด้วยคงดีฮะไทยเจ้าช่วงนี้ไปบ่อยนะครับ CXN กับโรเทลไปด้วยกันดีไปด้วยกันดีครับใช่ครับใช่หน้าตาไม่ค่อยห่างกันมากใกล้ๆกันก็เป็นชุดแฮปปี้มิวที่ที่เจ๋วมากๆครับใช่ครับลำโพงกับแอมก็ไปด้วยกันได้สบายหายห่วงครับนะฮะก็ต้องขอบคุณคุณโต้งด้วยแล้วจริงๆตอนนี้ถ้าท่านใดสนใจ1592มีโปรโมชั่นนะใช่ครับ1592อันนี้มีจัดโปรอยู่ด้วยคุณผู้ชมนะครับมีร้อนแรงมากร้อนแรงมากใช่ครับผมแอดขึ้นเลยครับหน้านี่ไงครับ1592 Mark 2นะครับไม่ใช่รุ่นเดิมนะรุ่นเดิมไม่มีแล้วใช่ครับราคา 96,900 บาทก็แถมไปเลยครับลำโพง 606S2 นี่แหละครับ1คู่มูลค่า 29,000 บาทแถมลำโพง 606S2 นะครับไม่ธรรมดาจริงของแถมนี่โหดมากคือผมมองว่าถ้าใครกำลังหาชุดฟังเพลงอยู่นะแล้วแบบเลือกลำโพงไม่ได้สักทีผมว่าพี่เลือกแอมตัวนี้ก่อนเลยแล้วเอาลำโพงนี้ไปใช้แน่นอนยังไงก็หายห่วงใช่นะครับแอมก็ได้กำลังขับ200วัตต์ต่อข้างแล้วก็สบายแล้วแล้วก็เล่นกับ606คู่นี้นี่คือถือว่าเด็ดขาดมากแล้วลำโพงก็ไม่ใช่ลำโพงแบบว่าของแบบคือเป็นลำโพงที่ดีมากๆเป็นเบสออฟเดอะเยียร์ของเราด้วยเหมือนกันใช่ใช่ใช่แถมให้เลยโอเคแล้วก็คุณไพฑูรย์ฮะสาขาฟอร์จูนก็มาจัด iFi Zen 1 Signature นะครับผมนะฮะไม่เคมบริดจ์ก็ iFi นาทีเนี้ยนะฮะใช่ครับนะครับถ้าตัวนี้มันเป็นทรานสปอร์ตครับเซนมาเทนเจอร์เป็นแดกเป็นแดกกับบลูทูธครับอันนี้มันเซนอันนั้นเซนสตรีมเซนสตรีมครับอันนี้มันเป็นแดกที่เสียงดีมากแล้วราคามันไม่แพงครับมัน149ใช่ครับใช่แล้วเลือกได้เลยครับคุณจะเป็น iFi หรือจะไปตัวแดก Magic 200ใช่ครับคือเป็นการเพิ่มอุปกรณ์สักหนึ่งชิ้นโดยที่ไม่เกะกะพื้นที่มากเลยใช่ใช่ใช่แล้วทั้งสองตัวก็เป็นแดกที่มีบลูทูธให้ทั้งคู่ถูกต้องครับครับเล่นได้สบายหายห่วงแต่ถ้าดูสเปคลึกๆแล้วเนี่ยตัวแคมบิดจะวางสเปคมาค่อนข้างสูงกว่าอยู่ละใช่ครับนะครับชิปแยกเบอร์ใหญ่กว่านะครับประมาณนั้นนะครับก็ของดีครับไอไฟใช่ครับแล้วก็คุณเทพพิทักษ์อีกท่านนึงจากสาขาเซนเทิลเวิลด์ฮะครับผมนะครับก็มาจัดเซนแดก B2 ไปใช่ครับผมอันนี้ก็ของดีของดีครับลูกค้าก็มานั่งฟังนั่งทดลองเองอยู่ประมาณนึงแล้วก็ตัดสินใจซื้อกลับไปครับผมจริงๆไอไฟต้องบอกเลยว่าถ้าคนได้ลองฟังแล้วเปิดใจกับมันหน่อยเพราะว่าตัวมันดูเล็กอะบางคนดูรู้สึกว่าแบบจะดีไหมนะใช่คือตัวแค่นี้ตัวแค่นี้มันมีอะไรใช่ใช่แต่ต้องบอกเลยว่าพอได้ฟังเสียงอะคุณจะลืมเรื่องว่าแบบตัวเล็กมันไปเลยคือมันเสียงดีเกินตัวไปเยอะจริงแล้วก็เกินราคาไปด้วยครับนะครับนะฮะเซนแดก B2 อันนี้พูดถึงถ้าแดกต่ำแดกประมาณสักหมื่นหนึ่งถ้ามีตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็มี Dragon Fire Cobalt นะครับที่ Switch ก็มาจัดไปจากสาขาบางแคครับนี่ก็ตัวท็อปของ AQ เหมือนกันครับแล้วตัวนี้ก็เป็นแดกด้วยเป็น Portable Amp ด้วยเป็นสำหรับแบบสำหรับหูฟังด้วยนะฮะก็ใช้งานง่ายครับพกพาได้ต่อโทรศัพท์ได้นะฮะหรือว่าจะไปเสียบโน้ตบุ๊กเซฟไฟไม่ได้เดียวนะเซฟไฟไม่ได้แดกพกพาดีกว่าเซฟรูปไม่ได้นะเซฟไฟเซฟรูปไม่ได้นะเหยียดผิดอันก็แล้วกันครับท่านตกบทเอ้ยทำไมไม่มีมันเซฟไม่ได้เนี่ยใช่ไม่ได้นะฮะไม่ได้อย่าไปเอาทำได้สีน้ำเงินมาเสียบคอมนะครับภาพโผล่ขึ้นมาโอ้โหอุ้ยไม่ได้เลยนะครับก็ขอบคุณพี่สวิชด้วยนะครับเพราะจริงๆตัวนี้ก็ถือว่าเป็นแดกซึ่งดีมากๆตัวหนึ่งอ่ะครับผมใช่นะครับแล้วก็ EQ ก็ทำมาดีอ่ะใช่ครับแล้วที่สำคัญคือไอ้แดกตัวนี้เราเคยที่จะทดลองเอาสายไฟสายไฟเราสัญญาดีๆใส่เนี่ย มันทำให้คุณภาพเสียงดีขึ้นเยอะมากด้วยใช่ครับนะครับขอบคุณพี่สุวิทย์นะครับแล้วก็เซนเทนเวิร์ก็ขายดีนะช่วงนี้นะครับลูกค้าอีกท่านนึงก็ทางทีมเซนเทนเวิร์ก็ไปส่งให้เป็นเคป R3 เมตาครับผมเนี่ยเคปตระกูลเมตานี่เสียงดีจริงๆนะครับเสียงดีไม่ต้องสืบเลยครับลูกค้าก็คือเร็วด้วยลูกค้าตัดสินใจซื้อแล้วนะครับซื้อตั้งแต่ยังไม่ได้ฟังเออจริงเหรอฮะครับสวยมากไงครับลูกค้าตัดสินใจระหว่างสีดำกับสีขาวครับคือดูราคานะฮะดูราคาดูรูปแล้วก็ตัดสินใจซื้อแล้วก็ตั้งแต่ก่อนเข้ามาเลยติดต่อกับทางทีมงานเข้ามาแล้วว่าชอบ
มีให้ฟังไหม อยากได้เนี่ยแต่ขอมาเลือกสีก่อนสุดท้ายเรามีสีดำเรามีสีดำที่ร้านแต่ว่าลูกค้าเลือกเป็นสีขาวนะครับนะฮะแล้วก็ขาตั้งแล้วก็เลือกซับเรลเข้าไปหนึ่งตัวคือจริงนะเป็นลูกค้ามิสเตอร์อาเลนครับนะเป็นลูกค้าต่างชาติเหมือนกันใช่ครับลูกค้าต่างชาติเหมือนกันซึ่งทางทีมงานก็ต่อชุดนี้ให้ฟังแล้วก็เสริมซับให้ฟังครับผมถูกใจชอบแล้วก็ตัดสินใจซื้อซับเรลคือเป็นตัวหนึ่งที่ขายไม่ได้เหมือนกันนะครับผมเส้นสายก็เป็นออริโอเควสทั้งระบบครับนะครับเยี่ยมเลยฮะซึ่งถ้าสายออริโอเควสอ่ะครับว่าลูกค้าต่างชาติถ้ารู้จักอยู่แล้วใช่ครับผมแบรนด์ระดับโลกแบรนด์ใหญ่แล้วก็ทางทีมงานก็แนะนำในการต่อซับเรลเพิ่มย่านความถี่ให้กับลำโพงบุ๊กเชลท่านก็แฮปปี้ครับเพิ่งติดตั้งเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ครับลูกค้าต่างชาติอย่างนี้เน้นทำไมเน้นซับเรลกันเยอะนะใช่จริงๆต้องบอกอย่างนี้ว่าดีใจแทนนักเรียนบ้านเราเพราะว่าอย่างซับเรลเนี่ยมันเป็นอีกจุดนึงซึ่งจ่ายน้อยได้มากครับเราพูดเสมอๆครับว่ามันสูตรลัดอะสูตรลัดไฮเอ็นจริงๆนะใช่ครับผมนะครับมีซับเรลเติมเข้าไปในระบบปุ๊บเนี่ยคือซิสเต็มคุณเพาะขึ้นเยอะมากๆใช่ครับผมทุกมันฟูทุกย่านเลยใช่ครับแล้วเสียงมันก็เติมเต็มได้ดีด้วยถูกต้องนะครับแล้วก็มันไม่ได้ไปเปลี่ยนบุคลิกไม่ได้ไปอู้มันข้อดีเยอะจริงใช่นะคือนอกจากว่าเสียงลำโพงมันดีแล้วนะเล่นเบาก็ฟังเพาะใช่ครับไม่ต้องเปิดดังมากเสียงเบสก็มาเต็มห้องใช่ครับนะฮะแอมก็มันทำงานหนักด้วยใช่เพราะว่าแอมปกติอาจจะต้องเปิดดังมากกว่าเบสจะมาต้องเค้นครับผมนี่ก็เป็นอีกจุดนึงนะผมว่าที่ว่าไม่ต้องเปิดดังที่คุณชัยวัฒน์พูดเมื่อกี้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วลูกค้าต่างชาติอันนี้พูดกันตรงๆเลยเพราะว่าผมรับลูกค้าต่างชาติเยอะมากครับเขาจะชอบเปิดเสียงดังเขาจะไม่ค่อยแบบว่าแบบเปิดเบาๆเหมือนนักเล่นบ้านเราครับเขาจะเปิดขอเปิดดังๆเลยเขาเปิดแบบแบนด์วิดท์ทั้งหมดต้องมาครบณเสียงณฟรีเควนซี่นี้อะไรเข้าใจแต่ว่าพอมีซับเรียวเนี่ยมันทำให้เขาไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดดังมาการฟังนานๆมันจะไม่เหนื่อยเพราะว่าเหตุผลที่มันต้องเปิดดังอ่ะเพราะว่าส่วนใหญ่อ่ะบางท่านเขาก็ฟังเพลงร็อกเพลงที่มันมีจังหวะใช่ไหมเพลง EDM อย่างเงี้ยแล้วมันเบสไม่ออกอ่ะมันต้องเปิดจนเบสมันออกใช่ใช่เพราะนี่มันกว่ามันจะออกมันดังแล้วอ่ะมันจะเป็นอีกเลเวลนึงที่เราไม่ฟังกันแล้วเราไม่ฟังแล้วคือเบสมาแต่แหลมไปแล้วไงมันเกินหูแล้วแต่ก็แต่มันก็ต้องแลกแต่ก่อนต้องแลกนะถ้าจะมันต้องอย่างนี้ใช่ๆต้องแลกกับถูกป่ะแล้วแอมต้องใหญ่ด้วยเพราะแอมเล็กก็เสียงบางเบสไม่ออกเยอะด้วยใช่ครับแต่ถ้าพอมีซับเรลปุ๊บเนี่ยแอมบางทีไม่ต้องใหญ่มากก็ได้ครับถูกป่ะใช่ครับคือมันประหยัดไปเยอะอ่ะประหยัดแอมอัดอย่างลำโพงเนี้ยคุณเขาจัด R3 เขาเสริมซับเรลใช่ป่ะเขาไม่ต้องถึง R11 ก็ได้นะฮะเขาก็ได้เบสซึ่งมันเต็มห้องเขาแล้วอ่ะใช่นะฮะมันก็เป็นเรียกว่าเป็นตัวแก้ปัญหาแล้วตัวเป็นตัวที่เสริมคุณภาพจริงๆอ่ะใช่ครับมันดูแฮปปี้มากกว่าถูกต้องใช่ไหมฮะแล้วก็คลีนแล้วก็สวยแล้วซับเรลเนี่ยข้อสำคัญเลยคือผมว่าอีกจุดหนึ่งซึ่งบางท่านที่เป็นเจ้าของอาจจะไม่ลืมมองมันไปนะครับว่าจริงๆแล้วมันเป็นซับที่มันออกแบบมาที่สวยด้วยนะฮะใช่ครับสวยครับแน่นอนครับอันนี้คือสำคัญคือมันไปวางเนี่ยมันไม่ได้เป็นก้อนอะไรที่มันแบบไปดูแล้วมันแบบใหญ่ๆน่าเกลียดอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันเป็นความตั้งใจของเจ้าของเขาเลยว่าเขาต้องการทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้มันสวยด้วยใช่สวยและคลาสสิกให้เข้ากับซิสเต็มทั้งหมดไม่ว่าจะเข้ากับลำโพงแบรนด์ไหนซึ่งลำโพงเนี่ยอาจจะเป็นแบบสีขาวอย่างเคฟเนี่ยผมถือว่าเข้ากันมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นลำโพงทรงแบบเมตาทรงเรฟเฟอเรนซ์อย่างเงี้ยมันพอมาวางกับซับสีขาวเนี่ยยิ่งสวยเลยมันจะดูแมทใช่นั่นแหละครับก็ถึงได้บอกว่าท่านได้จับสังเกตว่ามันสวยด้วยนอกจากมันเสียงดีแล้วมันไปอยู่ในห้องแล้วมันรู้สึกว่าเอ้ยมันหรูหรามันหรูหรามันหรูหราแล้วมันเป็นแบบลายอย่างสมมติเนี้ยมันเป็นเปียโนใช่ป่ะแล้วมันก็มีโค้งมันก็ดูมีเคิร์ฟมันดูแล้วมันไม่แข็งมีขอบสีดำมาตัดอะไรอย่างเงี้ยมันอันนี้คือความตั้งใจครับนะฮะอย่างคือเครื่องเสียงอย่างซาวูเฟอร์ท่านน่าเกลียดหน้าตาน่าเกลียดทุกวันนี้คนไม่ซื้อเหมือนกันนะฮะเสียงดีเขาไม่เอาเขาก็ไม่เอานะเพราะว่าสมมติคุณนึกภาพสมมติบ้านอย่างเงี้ยแล้วแบบซับแบบตัวแบบหน้าตาแบบไม่สวยอ่ะนี่หน้าทื่อๆเขาไม่เอาเขาไม่ซื้อนะแล้วปัจจุบันเนี่ยยิ่งค้าต่างชาติเนี่ยเน้นสวยด้วยนะฮะใช่ครับลูกค้าต่างชาติเนี่ยเน้นสวยเน้นจะต้องแบบมีดีไซน์ด้วยคือบ้านลูกค้าต่างชาติเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นสิอุปกรณ์พวกเฟอร์นิเจอร์น้อยชิ้นและชิ้นนั้นก็ต้องสวยแล้วก็อยู่กับเขาได้นานๆด้วยใช่ครับใช่ไหมแต่ที่ไปบ้านลูกค้าต่างชาติเยอะๆเนี่ย
อุปกรณ์ก็จะน้อยมากเป็นแบบสไตล์มินิมอลหน่อยใช่มินิมอลเนี่ยถ้าดูเห็นไหมมันมีโค้งอย่างสมมติถ้าเป็นดำก็ดำเปียโนครับแล้วมันก็จะดูแล้วมันก็จะดูดีอ่ะนะขาเขาก็ทำให้มันดูมีการตกแต่งอ่ะนะครับจะแน่นอนเลยว่าดูเด่นออกมาแต่ไม่ลบแต่ไม่ลบใช่นะครับก็ถือว่าเป็นอีกตัวนึงซึ่งมันครบเครื่องจริงๆนะซับเรลนี่นะบอกแล้วโอ้ยยิ่งขายยิ่งมั่นใจนะถูกต้องนะครับบ้านไหนบ้านนั้นแล้วมันขายมา 5-6 ปีเนี่ยมันแรงไม่ตกจริงๆนะจริงๆตอนนี้อ่ะแทบไม่ได้เชียร์ไม่ใช่ไม่ได้ขายนะไม่ได้เชียร์เนี่ยลูกค้าเนี่ยก็จะเป็นลูกค้าสนใจเข้ามาทักเราเองเขาเป็นคนนำเสนอเองว่าผมซื้อชุดนี้แล้วผมต้องใช้ทับรุ่นไหนนี่เขาจะมาเลยเขาจะมาเองเลยว่าจะเป็น T9 จะเป็น510จะเป็น812ใช่คือเขาจะไม่ต้องถามใส่ไม่ใส่นะถามว่าใส่ไหนคำถามมันเปลี่ยนไปแล้วใช่ทุกวันนี้แหละเอาว่าผมว่าลูกค้า 80% น่ะที่เดินเข้ามาจะถามเลยโดยอัตโนมัติสำหรับชุดฟังเพลงเลยนะว่าผมต้องใช้ซับตัวไหนใช่ใช่มันไม่จำเป็นมันไม่ใช่ว่าแบบผมต้องใส่ซับไหมไม่มีอ่ะใช่ไม่มีแต่ว่าทุกวันนี้ไม่มีละรุ่นนี้พอไหมรุ่นนั้นพอไหมคืออาจจะด้วยเพื่อนเขาบอกมาเขาเคยไปฟังบ้านเพื่อนมานู่นนี่นั่นเขาอ่านข้อมูลมาใช่ไหมครับมันก็เป็นลักษณะก็จะถามขนาดห้องเท่านี้อ่ะวางได้ไหมทีเก้าวางพอไหมหรือว่าต้องเป็น510หรือเป็น812ไปเลยอ่าใช่อันนี้มากกว่ามันกลายเป็นว่าเขามีความรู้จักกับซับเรลอยู่แล้วครับแล้วก็รู้แล้วว่ามันดียังไงเหมือนซื้อสตรีมมันต้องซื้อสายแลนอ่ะใช่ๆต้องไปด้วยกันใช่ๆนะครับคำถามเปลี่ยนไปละปัจจุบันนะครับคนก็เรียนรู้มากขึ้นนะครับเอาอีกตัวนึงที่ตอนนี้ขายดีครับ Pro Act ครับนะฮะโอ้โหแฟนๆ Pro Act ก็ยังเหนียวแน่นจริงๆเลยนะครับนะช่วงนี้ก็โปรโมชั่นแรงมากๆครับผมใช่ครับราคาพิเศษราคาพิเศษเยอะมากจริงครับแบบลูกค้าที่แบบเป็นแฟนเนี่ยก็ต้องแบบตื่นเต้นหน้าดูนะครับต้องรีบใช่ครับครับโอ้พี่พีรยุทธครับสาขาบางแคนะฮะโปรแอคดีทูอาร์ตัวในตำนานเลยนะฮะโอ้ตัวนี้ก็แม่ใครได้ไปก็ปลื้มนะยังมีมากมายครับตัวนี้บุ๊กเชลที่เป็นไซส์ใหญ่สักหน่อยนึงแล้วก็ได้ทวิตเตอร์ริบบอนด้วยใช่นะครับเป็นอีกหนึ่งตัว ที่ขายดีมากแล้วก็น่าใช้มากๆใช่ครับผมรายละเอียดกลางแหลมเนี่ยไม่แพ้ตัวใหญ่นะสำหรับผมคิดว่ามันไม่หนีกันเลยครับนะครับนะฮะก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะนะครับใช่แล้วก็มีเนี่ยพี่พีรยุทธ์เกรนมาจัดไปแล้วก็พี่ชัยวัฒน์นะครับมาจัด DB3 ไปนะฮะจากสาขาตัวตำนานครับครับผมราชพฤกษ์อีก1คู่นะฮะครับผม DB3 เนี่ยข้อดีคือมันขับง่ายกว่า DB1 ใช่นะครับเราถ้าสมมุติเรายังไม่ได้มีแอมใหญ่มากอ่ะเราเป็นคนแบบฟังแบบมิวสิกเลเวอร์หน่อยนะไม่ได้จับผิดอะไรมากมายเนี่ย DB3 เป็น1ตัวที่น่าเล่นมากๆใช่ครับครับคู่พวกนี้บอกเลยครับคุณผู้ชมคู่ไหนคู่นั้นนะใช่ใช่คู่ไหนคู่นั้นนะแล้วแต่ชอบไปนะครับครับนะฮะแล้วผมบอกเลยว่าโปรแอคเนี่ยมันซีรีส์นี้มันจะเป็นซีรีส์สุดท้ายจริงๆแหละครับซึ่งก็ยังเป็นเจ้าของที่เขาเพิ่งเสียชีวิตไปครับนะฮะจวดไทเลอร์เนี่ยเป็นคนทำอยู่มันมีความแบบเรียกว่าโอ้โหมันมีสตอรี่มันจริงๆอ่ะใช่นะครับมันเป็นรุ่นสุดท้ายของเขาแล้วครับครับนะฮะแล้วเขาฝากฝีมือไว้กับลำโพงซีรีส์นี้คือประสบการณ์40ปีของเขาครับนะฮะมันอยู่ในลำโพงกลุ่มนี้ทั้งหมดครับถูกต้องนะฮะถูกต้องครับมีต้องมีสักคู่ไหมผมต้องมีนะใช่นะฮะผมบอกเลยว่าต้องโดดอย่างไม่ต้องอะไรถ้าในมุมผมนะสมมติมีลำโพงหลายคู่นะลำโพงอีกคู่ที่ผมจะต้องซื้อเก็บก็คือแท็บเล็ต10นะครับหรือว่าแท็บเล็ต10 signature จะ10จะ10 6อ่ะได้หมดได้หมดฮะเพราะว่า Pro Actแท็บเล็ตนี่มันคือตำนานฮะมันคือโคตรตำนานลำโพงฮะใช่ใช่ดีกว่าแค่ตำนานธรรมดามันสี่เกือบ40ปีฮะครับบรรดามาด้วยตระกูลแท็บเล็ตเนี่ยใช่ใช่ใช่โปรแอคดังจากแท็บเล็ตนะที่สุดของลำโพงล่องหนในยุคสมัยนู้นนะใช่ใช่เอาอย่างนี้ดีกว่าตอนที่ผมไม่รู้จักโปรแอคผมรู้จักแท็บเล็ตก่อนอ่ะเฮ้ยวันนี้พี่ใช้ลำโพงแท็บเล็ตอยู่เนี่ยแต่ก่อนที่ยังไม่เคยขายโปรแอคอ่ะลูกค้าบอกลูกค้าใช้แท็บเล็ตกันครับแล้วมันจะเป็นความรู้สึกว่าแบบโหพี่ใช้แท็บเล็ตว่ะแล้วผมมารู้จักตอนนั้นคือแท็บเล็ต 2,000 แล้วแท็บเล็ตไม่ใช่ที่เล่นอย่างนี้ไม่ใช่อันนั้น iPad แท็บเล็ต 2,000 คือมันออกประมาณปี 2,000 นะครับผมอ๋อครับถูกป่ะนะฮะแล้วก็20ปีแล้วนะตอนนั้นที่รู้จักก็คือแท็บเล็ต 2,000 แล้วไอ้นี่มันคือแท็บเล็ต10หมายความว่าเค้าแท็บเล็ตเนี่ยมันมีทั้งหมด10 generation 10แล้วใช่ครับไอ้นี่คือ generationที่10ท้ายแล้วใช่นะครับที่10ของเขาครับแล้วเขาก็ทำมา2แบบคือแบบปกติกับแบบซิกเนเจอร์ใช่ครับตัวที่เป็นซิกเนเจอร์เนี่ยก็จะมีตัวเฟดปลั๊ก
ใช่นะครับแล้วก็ลักษณะบุคลิกเสียงก็แตกต่างกันเล็กน้อยนะตัวแท็บเล็ต10เนี่ยจะมีความกลมกล่อมครบเครื่องฟังสนุกแล้วก็มีเบสที่เยอะกว่าครับเล็กน้อยแต่พอเป็นตัวซิกเนเจอร์เนี่ยจะให้ความสะอาดแล้วให้เสียงร้องที่ค่อนข้างเที่ยงตรงมากกว่าและเคลียร์มากขึ้นใช่ทีนี้แนะนำว่าเป็นไปได้ทั้ง2ตัวแล้วจะแท็บ10หรือ10ซิกเนี่ยเติมเร็วซะหน่อยครับคุณจะฟังเพลงได้หลากหลายมากขึ้นถูกต้องเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยมันเป็นลำโพงตู้ปิดที่ไซส์ไม่ใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยความถี่ต่ำลึกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีเยอะมากใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเติมเร็วเข้าไปเนี่ยอาจจะเริ่มสักแค่ที0 ที5 ที7พวกเนี้ยคือคุณเบลนกันออกมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่เพอร์เฟคสุดๆไปเลยสักที5อะไรอย่างเงี้ยได้เลยใช่ครับที5หรือ5ที5ที5ทีเหนื่อยไหมฮะหมายถึงอะไรยกอ๋อยกลำโพงอ่ะยกลง5ทีนะอ๋อโอ้โหจริงหูมึงโผงไหวเนี่ยแสดงว่ายังไม่เหนื่อยเนี่ยนะฮะก็ลองดูสำหรับตระกูลแท็บเล็ตซึ่งอันนี้คือตำนานฮะมันคือตำนานลำโพงจริงๆนะแท็บเล็ตนี่มันคือซีรีส์สร้างชื่อให้กับแบรนด์นี้นะครับนะฮะจากเมื่อ40กว่าปีก่อนเนี่ยนะไม่ใช่ว่าโอ้โหมันสตอรี่มันนานจริงใช่นะครับก็ดีใจกับแฟนๆโปรแอคที่ได้ไปด้วยนะครับผมนะฮะแล้วก็โปรโมชั่นเมื่อสักครู่เห็นแล้วนะนะครับก็มีหลายตัวราคาพิเศษอยู่แล้วจริงๆตอนนี้โปรดักต์หลายๆตัวเนี่ยทุกตัวของโปรแอคยังทำอังกฤษหมดนะครับถูกต้องเลยครับนะฮะอันนี้เป็น made in England ทุกรุ่นนะครับครับผมแกออกมาเจอธงชาติอังกฤษก่อนใช่ใช่ใช่แล้วก็บอกเลยว่ายังไงคุณต้องผ่านลำโพงยี่ห้อนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าคุณเป็นคนชอบเครื่องเสียงอะเอาจริงถ้ายังไม่เคยฟังอะสามารถทดลองฟังได้เลยครับได้เลยครับผมว่าที่เปียนัททุกสาขาผมว่าทุกท่านอาจจะลงในเสน่ห์ของเขาด้วยหน้าตาที่ดูแบบคลาสสิกถูกต้องและเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอยู่แล้วใช่ครับครับผมใครฟังโวคอลเยอะๆใช่ผมว่าต้องโดนก็จะหลงรักเขาแหละใช่เพราะต้องบอกเลยว่าเสียงร้องที่มันให้แบบนี้ได้เนี่ยมันไม่มีแบรนด์อื่นทำได้ใช่นะครับมันก็มันไม่เหมือนใครจริงๆถูกต้องครับนะฮะครับแล้วสำหรับแฟนๆโปรแอคเนี่ยตอนนี้ผมมีพูดถึงอยากจะได้สายลำโพงไปเล่นกับเขานะฮะมีสายลำโพงอะคูสติกอาร์ตครับผมดูสต็อกเนี่ยหัวเห็นทีมงานบอกยังมีเหลืออยู่บ้างครับผมบอกเออถ้างั้นมาทำราคาพิเศษส่งท้ายปีไปเลยดีกว่านะฮะพวกนี้ทำเยอรมันหมดนะคุณผู้ชมนะฮะทุกตัวเลยผมลดราคาพิเศษหมดเลยครับนะครับอันนี้ใครอยากได้ก็รีบทักหาทีมงานได้เลยใช่ครับผมลดประมาณ 60% อ่ะโอ้สุดยอดครับพวกนี้คือโอ้โหของแบบพรีเมียมเลยนะครับสินค้าดีครับสินค้ากระจายอยู่ตามสาขานะครับใช่ใช่พรีเมียมนี่ชื่อรุ่นใช่ไหมพรีเมียมชื่อรุ่นเขาด้วยของด้วยของด้วยของด้วยชื่อรุ่นด้วยดูเนี่ยถ่ายลำโพงเนี่ยเสียงดีด้วยใช้โปรแอคอยู่เนี่ยแล้วเล่นกับโปรแอคดีนะใช่ใช่สองดอกแล้วนะมีสองดอกแล้วนะจำได้อยู่นะฮะใช้เนี่ยพรีเมียมไลน์ MK2 เนี่ยครับโอ้โหดีเลยนะครับใช่ใช่ก็คือซีรีส์ที่เป็นพรีเมียมไลน์ก็คือเป็นรุ่นใหญ่เขาละใช่ครับครับมันจะมีรุ่นเล็กอีกรุ่นนึงที่เป็นท็อปไลน์นะครับแล้วก็พรีเมียมไลน์พรีเมียมไลน์เป็นรุ่นใหญ่เขาเสียงดีนะมันให้บรรยากาศที่ดีให้น้ำหนักเสียงที่ค่อนข้างอิ่มฉ่ำแล้วก็ฟังสบายครับนึกถึงเสียงอะคูสติกอาร์ตเลยใช่มันจะไม่ค่อยไปกดบุคลิกเสียงของลำโพงหรือว่าตัวแอมได้เลยนะครับมันจะเสริมให้มีรายละเอียดที่ดีขึ้นมากๆนะใช่ใช่ใช่นั่นแหละนะครับแล้วก็มีสายสัญญาณด้วยนะครับสัญญาณก็จะมีพวกซินเวอร์นะครับซินเวอร์ไลน์แล้วก็เรฟเฟรนซ์ไลน์เรฟเฟรนซ์ไลน์ครับเรฟเฟรนซ์ไลน์ก็เป็นรุ่นใหญ่ใช่นะครับก็ลองดูแต่ละตัวก็จะมีบุคลิกที่ต่างกันนิดหน่อยนะฮะซึ่งจะให้รายละเอียดเสียงก็ต้องขึ้นอยู่ว่าลูกค้าชอบสไตล์ไหนแล้วก็ซิสเต็มเป็นแนวเสียงแบบไหนใช่ครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับช่วงนี้ของมันยังพอมีเนี่ยก็จัดเรฟเฟอเรนซ์ไลน์ก่อนใช่เพราะว่ารุ่นใหญ่รถเยอะใช่นะมันคุ้มตังจริงถ้าสมมุติว่าอย่างเงี้ยเราเทียบดูครับเรฟเฟอเรนซ์ไลน์ XLR เนี่ย1เมตรเนี่ยลดแล้วเหลือ 19,960 เนี่ยเมื่อก่อน 49,000 เมื่อก่อน 49,000 นะครับ 49,000 ลด 15% ก็ยัง 40,000 อ่ะ 40,000 30,000 ไปอย่างเงี้ยผมมองอย่างไอ้ลด 20% วันเกิดก็ยัง 40,000 อยู่ใช่ใช่ใช่ประมาณ 38,000 37,000 ในนี้นะเพราะฉะนั้นราคานี้คือแบบผมว่าต้องรีบลองดูฮะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เหลือของไม่เยอะครับแล้วก็ก็เป็นยังทำเยอรมันอยู่ทั้งหมดอย่างที่ผมเรียนไปใช่แล้วก็งานดีจริงๆได้ครับพรีเมียมสมชื่อครับถูกต้องครับนะฮะโอเคให้เกียรติสวยงามด้วยนะเดี๋ยวค่อยให้เขารีโพสต์อีกทีนึงแล้วกันใช่ใช่ครับนะฮะแล้วก็โอ้โหพูดถึงสายนี่AQ ก็ยังขายดีมากนะคุณผู้ชมนะครับมีทั้งคุณรัตนะสาขาบางแคนะครับมาจัดไปเลย Big Sur Mini 2 RCA 2เมตรนะฮะเส้นนี้ก็ถือว่าเป็นตระกูลเบสเซลเลอร์นะครับนะฮะ
ทองแดงแบบ PSC นะครับซึ่งก็เป็นทองแดงเกรดดีของเขาอยู่แล้วครับใช่ครับมาเป็นรุ่นที่เป็นรุ่นระดับเป็นรุ่นใช้คำว่าไงดีเป็นรุ่นเริ่มต้นแต่เป็นพี่ใหญ่ของรุ่นเริ่มต้นอ่ะใช่ครับนะมันก็จะเป็นอะไรที่ให้น้ำหนักเสียงให้เนื้อเสียงที่ค่อนข้างดีละครับครับหรือว่าคุณคมสันครับก็จัดแบ็คแล็บซับวูเฟอร์ไปนะครับจากสาขาบางแคเหมือนกันครับนะครับใส่ซับตัวนี้ก็ขายดีด้วยใช่ครับที่สุภวิทย์ครับนะฮะจัดโกลเด้นเกตมินิทูมินิไปอีกหนึ่งเส้นครับครับนะฮะจากสาขาเซ็นทรัลเวิลด์ไปนะครับขอบคุณมากครับคุณอดิศรครับจัด AQ USB Carbon ครับครับ75เซนตัวนี้ USB ครับ USB ก็ขายดีฮะใช่ครับนะครับหลายท่านก็ซื้อไปเล่นกันเยอะนะครับครับนะฮะพี่เฟิร์สครับนะฮะคุณเฟิร์สจัด NRT Z3 ครับจากสาขาเซียไปนะครับตัวยิงเลยตัวยิงเลยนะครับใครที่ยังไม่เคยเล่นสายไฟเลยครับผมว่าสตาร์ทที่ Z3 เนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากคือแบบว่ามันจะทำให้รู้ว่าแอมคุณเหมือนแอมใหม่ใช่ใช่แต่ยังใช้ตัวเดิมอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วพี่เฟิร์สจัดไปเส้นหนึ่งพี่คมสันจัดไปอีกหนึ่งเส้นนะครับนะฮะแซ่สามทั้งคู่เลยนะครับขอบคุณเลยนะครับครับแล้วก็มีคุณชาญวิทย์ครับจากฟอร์จูนครับนะฮะจัด USB Carbon C to C ไปอีกหนึ่งเส้น75เซนครับ C to C ใช้ iPhone นะตอนนี้โอ้แล้วครับโอเคนะครับแล้วก็เมื่อวานคุณเปรมชัยครับมาจัด AVM A 3.2 ไปจากสาขา101ฮะใกล้หมดแล้วนะครับผมนะครับเหลือนิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยครับผมอาจจะมี CD เหลืออยู่บ้างนะครับนะครับจากตัว M ตระกูล 3.2 นี่ต้องลองเช็คตามสาขาแล้วครับเหลือนิดๆหน่อยๆเองเพราะว่าราคาพิเศษมากๆเลยครับใช่ๆลดเยอะจริงครับคุ้มมากคุ้มมากครับนะฮะแล้วทำเยอรมันด้วยนะราคานี้ไม่ต้องเทียบกับอะไรแล้วครับไม่ต้องเทียบใช่มันเหนือกว่าทุกอย่างในราคาสมมติถ้าคุณดูของใหม่ราคาเท่านี้กับของตัวนี้ที่มันปรับลดลงมาคือไอ้นี่มันคือรุ่นที่ขยายกว่ากันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเสียงมันดีกว่าเขาแบบมหาศาลครับแล้วพูดถึง AVM ตอนที่มาใหม่เนี่ยหน้าตามันจะล้ำๆหน่อยใช่ๆๆแต่เสียงมันคือไฮเอ็นนะครับไฮเอ็นมากคือบุคลิกเสียงกับหน้าตานี่อาจจะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่เพราะว่าหน้าตานี่ออกจะล้ำๆแนวแบบอวกาศนิดนึงทรงเรียบๆหรูๆแต่เสียงนี่ทำแล้วเนียนเนียนมาเลยรายละเอียดอยู่ข้างในนี่แบบว่านี่ไฮเอ็นแท้ๆโดยที่แบบหน้าตาแบบเรียบๆหรูๆเลยผมจะบอกอย่างนี้หมีว่าอย่าง A 3.2 เนี่ยตอนนี้มัน 60,000 ครับคราวนี้ประเด็นคือที่จะบอกไม่ต้องเทียบคือคุณไม่ต้องเทียบของ 60,000 นะคุณต้องไปเทียบของ250,000 300,000 ฮะเอาอย่างนี้ก่อนคุณจะเทียบระดับนั้นนะมันไม่ใช่คือถ้าของต่ำแสนมามันกินทุกตัวเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าตัวมันเองคือเลเวล 200,000 ฮะใช่ใช่นะครับคือผมว่าส่วนหนึ่งอะเครื่องเสียงเราแบ่งเกรดกันตามด้วยราคาแล้วกันตามด้วยราคาด้วยเพราะว่าคุณภาพมันกับราคาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างนี้ตลอดเพราะฉะนั้นเวลามันลดราคาลงมาแบบนี้คือคุณจะเทียบกับของราคา 60,000 ไม่ได้เลยครับถูกต้องครับเพราะว่าต่อให้เป็น 60,000 เสียงมันก็ยัง 200,000 อยู่ก็ดู A5.2 เนี่ยตอนนั้นผมจำได้มีของอยู่เกือบ10ตัวนะไม่ถึงอาทิตย์เดียวไปหมดเลยนะใช่ๆ A5.2 เนี่ยนะเกือบ10ตัวนะครับผมไปหมดเลยฮะเกลี้ยงเลย A3.2 นี่ยังเหนือก็เหนือนิดๆหน่อยๆอาจจะมี CD เหลือบ้างอย่างที่ผมเรียนท่านไปอ่ะตัวอื่นนี่เหลืออย่างตัว2ตัวอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าอย่าง 8.2 เมื่อเห็นวันนั้นฟอร์จูนเพิ่งขายไปอีกตัวนึงก็ถูกมากฮะ 150,000 เมื่อวันก่อนเองใช่ไหมใช่ๆก็เพิ่งขายไปครับผมว่ามันก็เรียกได้ว่าท่านที่ได้ไปก็ดีใจด้วยเลยครับครับผมนะฮะคุ้มค่ามากๆนะครับคือปีนี้บางตัวที่มันทีเราดูมีสต็อกในเหลือบ้างมาบ้างนะก็จะเคลียร์แบบปลายปีให้หมดไปเลยใช่ครับนะครับก็หลายๆท่านก็ได้ของดีๆไปใช้กันเยอะเลยตั้งแต่ BW 700มาครับ ABM มาสาย Request เนี่ย Request ก็คุ้มมาก JPS ใช่ JPS ด้วยใช่ JPS ก็ได้ไปเนี่ยเอาคุณสุดท้ายจะอีกตัวนึงที่ผมว่าท่านก็เดี๋ยวผมว่ามันก็จะเร็วฮะส่วนใหญ่อ่ะต้องบอกอย่างนี้ว่าถ้าเป็น FC กันอยู่แล้วจะรู้ว่าถ้าของอย่างเงี้ยราคาอย่างเงี้ยถ้าคนรู้ของแป๊บๆแป๊บเดียวนะใช่ครับใช่ใช่นานแล้วพลาดเลยนะปึ๊บๆเลยนะนะฮะแล้วพวกนี้ส่วนใหญ่ของดีๆนะฮะใช่ใช่นะครับอาจจะมีเก่าเก็บบ้างอะไรบ้างนานหน่อยแต่สภาพสวยๆเท่านั้นแหละนะครับแล้วก็ถ้ามาก่อนก็เลือกได้ก่อนเหมือนเวลาท่านไปเอาเลทอ่ะนะฮะใช่ไหมถ้าท่านไป
พราะเอาเด็ดเพิ่งเปิดท่านก็ได้ของสภาพสวยหน่อยราคาเดียวกันนี่แหละถ้าไปที่หลังเนี่ยไปที่หลังก็ช่วยไม่ได้ใช่ก็เป็นอย่างนั้นนะครับประมาณนั้นประมาณนั้นสุดท้ายแล้วถ้ามันยังสมมตินะวันที่ท่านตัดสินใจแล้วถ้ามันยังเหลือเป็นตัวโชว์ท่านก็ต้องเอาแล้วแหละก็ยังคือว่ามันยังคุ้มอยู่ดีครับใช่ใช่ไหมครับเพราะอย่าลืมว่าถ้าพลาดไปแล้วเนี่ยคุณจะไม่สามารถซื้อของระดับนี้ในราคานี้ได้อีกแล้วนะใช่ใช่ท่านก็ได้ไปใช้กันหูก็คุ้มค่านะครับถูกแล้วนะฮะหลายๆท่านก็แฮปปี้กันดีนะครับโอเคนะครับสวัสดีแฟนๆรายการโอ้สวัสดีพี่ปริญญาโอ้พี่ปริญญาเพิ่งจัดจีนดีอีกหลายกล่องเลยฮะน้องน่าจะเดี๋ยวจะดูสิเพราะว่าพี่ปริญญาตอนนี้ก็โหมีความสุขมากนะครับแล้วก็ล่าสุดก็คุยกันบอกเฮ้ยทำไมพี่ชอบจังเลย iFi เขาบอกเฮ้ยใส่แล้วมันดีจริงๆน้องนะครับยิ่ง GND ใส่กับซับวูเฟอร์เนี่ยมันทำให้ตัวซับเนี่ยเสียงมันสะอาดขึ้นมาเยอะเลยนะครับแล้วก็อย่างคือ iFi เนี่ยมันเป็นของซึ่งผมว่าโปรดักต์เขาเนี่ยถ้าเป็นแบรนด์ของเขาเนี่ยต้องยอมรับว่ามันคุณภาพดีจริงๆฮะใช่ตัวไหนตัวนั้นนะฮะผมว่าโปรดักต์แบรนด์เนี้ยเขาเรียกได้ว่าทำเอาชื่อด้วยนะนะฮะของไม่มีสีสัวนะครับของถ้าเรียกได้ว่าทำออกมาขายเนี่ยดีทุกตัวฮะจริงใช่ครับใช่ครับทุกผลิตภัณฑ์ที่คุณสมมติว่าคุณจะต้องใช้อะไรสักอย่างนึงอ่ะที่เป็นของ iFi อ่ะคือมันดีจริงๆแล้วคือเขาคิดมาแล้วอ่ะใช่แล้วเขาถึงได้ตอนนี้เขาถึงได้เป็นแบรนด์ซึ่งแบบมีแฟนคลับทั่วโลกจริงๆครับผมแล้วส่วนใหญ่เนี่ยแฟนคลับที่เขาชอบคือมันราคาเนี่ยของเขาราคาสมเหตุสมผลมากครับใช่ครับใช้คำว่าคุณภาพดีเกินราคาไปเยอะเลยก็ว่าได้ใช่แล้วเป็นเหตุผลที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ iFi เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตระกูลเซนเนี่ยที่หลายท่านก็แฮปปี้อยู่แล้วนะครับโหเอาจริงๆนะขาย iFi ไปนะครับลูกค้ากลับมาชมใช่เกือบทั้งนั้นน่ะนะเอางี้ดีกว่านะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นขั้นที่เล่นมาแล้วก็รู้สึกว่าของมันราคาไม่แพงอ่ะครับแล้วมันว้าวอ่ะครับนะครับดังนั้นกลับมาซื้อเพิ่มเติมซื้อเพิ่มเติมแล้วก็เพิ่มเติมทุกจุดด้วยนะใช่อย่าง GND อย่างเงี้ยอย่างพี่ปริญญาเขาก็ใส่ทุกจุดของซับใช่ครับอย่างพี่สมศักดิ์ก็ใส่ทุกจุดของซับเหมือนกันนะฮะหรือว่าอย่างแลนไอเซเลนเซอร์เดี๋ยววันนี้ก็ต่อให้ท่านฟังครับนะฮะอย่างแลนไอเซเลนเซอร์เนี่ยนะครับก็เพิ่งจะพัฒนาออกมาได้ไม่กี่เดือนครับโอ้โหตอนนี้เขาบอกว่าเขาขายเป็นหมื่นๆชิ้นแล้วอ่ะนะครับตัวที่เป็นตัวสายแลนตัวเนี้ยนะครับตัวนี้ครับข้างในเขาจะเป็นมีชิปในการที่จะลด noise ครับของช่องนี้ด้วยครับผมวันนี้ก็มีลูกค้าผมสั่งเพิ่มอีกชุดหนึ่งโอ้โหมาเท่าไหร่ก็ไม่พอขายใช่นะครับคือลูกค้าชอบเยอะครับตัวนี้คือตัวนี้มันเป็นของเทคโนโลยีด้วยนะฮะแล้วใส่แล้วไม่ต้องเพ่งอ่ะครับใช่นะฮะบางท่านได้เลยเสียบทีวีบางท่านเสียบApple TV ใส่เราเตอร์ใส่สตรีมมิ่งมันได้หมดจริงๆได้หมดนะครับนะครับก็โอ้โหเรียกว่าตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งแบบเบสเซลเลอร์สุดๆเลยนะตัว Land Silencer ราคาไม่แพงครับใส่แล้วดีใส่เลยครับนะฮะเดี๋ยววันนี้ก็ลองให้ฟังด้วยนะครับโอเคผมว่าเดี๋ยวเราไปสวัสดีคุณผู้ชมอีกสักหน่อยนะครับครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่านะครับวันนี้มันมีเรื่องต้องฟังกันเยอะฮะนะครับสวัสดีพี่อภิชัยด้วยนะครับคุณณัฐนัยด้วยนะครับสวัสดีครับพี่นิวัฒน์ด้วยพี่อภิชัยด้วยนะครับนะฮะพี่ไตรรัตน์ด้วยสวัสดีนะครับพี่ปิตินะครับพี่การุณชาตินะครับการุณชาติสวัสดีครับพี่แบงค์ด้วยนะอ้าวคุณแบงค์สวัสดีครับคุณแบงค์ที่ไปเที่ยวกันมาจากที่ไปดูบอลด้วยกันมาแล้วรู้จักจากทริปดูบอลน้องแบงค์น่ารักมากเลยนะครับก็สวัสดีทุกท่านด้วยครับสวัสดีทุกคนด้วยครับโอเคแล้วก็มานะครับวันนี้เราต้องมาลองกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ขอเวลาจัดสถานที่แป๊บเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาไล่เรียงให้ท่านฟังว่าวันนี้เราจะลองอะไรกันบ้างนะครับกับตัว MXN10 Blackmagic 200นะครับแล้วก็ AN10 ครับนะครับจะลองแบบไหนยังไงวันนี้ทุกรูปแบบเลยแล้วก็มีท่านเมื่อวานผมเห็นมีคอมเมนต์ว่าอยากจะฟังระหว่างAXN10 กับ CXNV2 ด้วยมีจังหวะผมก็ให้ทีมงานเตรียมไว้ให้ครับวันนี้ลองกันเยอะหน่อยแต่น่าจะสนุกนะครับเดี๋ยวจัดสถานที่สักแป๊บเดียวครับแล้วเรากลับมาลุยกันเลยครับครับผมThere was a time and it's not all that long ago
that we all love digital audio for no other reason than its incredible convenience. The ability to stream music quickly and easily, and the ability to store tens of thousands of songs on a device the size of a smartphone impressed us. But it didn't take long to realise digital audio was a bit like the Emperor's new clothes. It's not that the Emperor wasn't wearing any clothes, it's more that his outfit had been compressed so much it barely covered his modesty. And so the tables turned. The desire, the need actually, to hear the whole of music in full couldn't be suppressed. So digital audio evolved into a format that can, if treated properly, sound better than any other format, and can still be really convenient too. With Cambridge Audio's award-winning Stream Magic module at its heart, the CXN V2 Network Audio Streamer is designed to offer all that effortless accessibility we love about digital audio, but with the uncompromised sonic excellence we've spent 50 plus years perfecting. This is where ease of use meets quality of performance, because getting hold of the music you love is one thing. Being moved by the way it sounds is quite another. Digital audio is available from many sources, and the CXN V2 delivers from the ones you love most. First off, it's room tested, so all the audio on your local network is accessible. Spotify Connect, Tidal, and AirPlay 2 between them offer a world's worth of content. Chromecast built in makes a host of other sources available too, and internet radio access means you can discover music you didn't even know you loved. And with digital optical, digital coaxial, and USB inputs, as well as the option for aptX Bluetooth, CXN V2 is ready to serve up the whole planet's music in exquisite class-leading quality too. Thanks in large part to its dual Wolfson digital to analog converters, Cambridge Audio's extraordinary ATF2 upsampling technology. Of course, the world of digital audio doesn't stand still, and CXN V2 is constantly being updated with the latest software, no matter if it's from Cambridge Audio or from one of the numerous streaming services that CXN V2 is able to access. Your CXN V2 should remain at the cutting edge of digital audio technology for as long as you own it, which we confidently predict will be quite a while. As I said, a big part of the appeal of digital audio has always been convenience. That's why Cambridge Audio has been finessing and improving its excellent Stream Magic app to the point where it offers intuitive, straightforward, and stable control of every source, wired or wireless, that's connected to your CXN V2. Set up presets for your favorites, build cues from multiple sources, or just browse your audio collection in comfort. Then let the big, colourful, high-res display show you the album artwork of the music you're loving the sound of. CXN V2 embodies everything you love about digital audio, with none of the compromises. For all the technical details, you can check out cambridgeaudio.com. But just for now, it's enough to know that CXN V2 could be all the music streamer you'll ever need. It was clear from the start of the development process that we would need Edge to be right up to date with modern methods of listening to music. Stream Magic has been powering Cambridge Audio's network players since 2011, and the version is installed on the Edge NQ. It's a proprietary music streaming solution and is at the heart of our award-winning music streaming products. We developed the software ourselves, and we're able to react quickly to support new technologies and audio formats. This in-house approach also means we have full control over the user interface. Whenever we create a new function, you'll be prompted to update to the latest version of the software. In addition to supporting AirPlay and Spotify Connect, Chromecast built-in allows you to send audio from your favourite apps directly to the Edge NQ from the app servers. The phone or tablet becomes a control device rather than the source, saving battery and freeing up your device. Chromecast works seamlessly with Android devices and iOS applications. Just tap the Chromecast icon within the app, select your Edge NQ as the destination, and start casting content from hundreds of apps at up to 24-bit 96 kHz quality. To access files stored on a network drive or hard drive, you'll need to download the Edge app. Available for iOS and Android, everyday controls allow you to select sources, build play queues, and adjust volume, whilst the settings menu has a host of fine control options. Change screen brightness, adjust input levels, and set auto power down times with just a swipe of a finger.
My body is the ship. My body is the ship. Your soul is the passenger. Your soul is the passenger. So let me take a trip down. So let me take a trip down. Let me take a trip down to you. They say it's such a small world. They say it's such a small world. But often I feel lost and empty. They say it's such a cruel world. They say it's such a cruel world. บริการด้วยความจริงใจให้คุณได้มากกว่าการเล่นเครื่องเสียงปิยนัทอิเล็กทริกนะครับกลับมาเลยนะครับนะฮะกับ MXN10 ของเราครับผมนะครับซึ่งอยู่ตรงนี้นะฮะนะครับตัวนี้เนี่ยเห็นชัดๆเลยคุณผู้ชมตัวไซส์กำลังแบบสลิมมากนะฮะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยตัวนี้น่ารักเลยเดียวเนี่ยว่างคืบยาวคืบได้เลยเนี่ยนะครับตัวไม่ใหญ่แล้วก็ข้างหน้าเขาจะมีเป็นคล้ายๆที่เป็นพรีเซตให้ใช่พรีเซตให้4 ปุ่มนะครับซึ่งการทำใช้พรีเซตเนี่ยก็เหมือนกับว่าถ้าคุณจะใช้จริงๆมันถ้าใช้ในแอปเนี่ยมันได้99พรีเซตเลยนะครับครับผมนะฮะคุณพรีเซตที่1คุณจะเป็นยกตัวอย่างเช่นเป็นFM ช่องนั้นนะครับเป็นเน็ตเรดิโอนะฮะเลือกช่องได้เลยล็อกไว้ได้เลยหรือว่าจะเป็นอย่างจะเป็นไฟล์นะฮะไฟล์เพลงสามารถที่จะสมมติเราเสียบ USB flash drive ไว้เล่นเนี่ยสามารถเลือกที่จะเป็นอัลบั้มเพลงเนี่ยล็อกไว้ได้เลยว่าจะเอาอัลบั้มนี้เอาไว้ในฮอตคีย์เบอร์ไหนครับผมครับนะครับคราวนี้เบื้องต้นตอนนี้เบสิกที่สุดเลยนะครับเราใช้ MXN10 เนี่ยครับต่อเข้ากับตัว eLab ครับ Debut Connect นะครับซึ่งตัวนี้เป็นลำโพง Active ซึ่งเบสเซลเลอร์มากแล้วใช่ครับแล้วก็นี้เนี่ยมันเสียงดีมากแต่ว่าตัวมันเองก็ไม่มีสตรีมมิ่งถูกไหมใช่มีคู่นี้เข้าไปจบแล้วคือตัวเขาเองอ่ะตอนแรกมีแค่บลูทูธใช่ใช่ใช่นะครับครับก็มีก็ใช้งานได้หลากหลายแหละครับนะฮะเราก็ต่อ RCA มานะครับจากตัวเนี้ยมาเข้าที่ตัวเดบิวต์นะครับแล้วก็เล่นได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นออปชันที่ง่ายสุดในการเล่นของเขาแล้วใช่ครับการวางอย่างนี้นะครับลูกค้าท่านที่สนใจไปวางโต๊ะคอมนะครับไซซิ่งขนาดนี้ผมว่ากำลังดีใช่ใช่ใช่นะฮะเอาลองดูฮะผู้ชมเดี๋ยวลองฟังดูกันสักช็อตเพลินๆนะครับผมเปิดจากTidal นะครับTo leave, right, to use their wings to fly. So the sound of the birds taking off scared you last night. Though they were right to leave, right, to use their wings to fly. I just can't figure out, is it too late or too early? Is it right on time?Could it be right on? If the crow said it right, we could move out by dawn early. Could be right on time. Could be right on. So the sound of the birds taking off scared you last night.Though they were right to leave, right to use their wings to fly. So the sound of the birds
nerves taking off scared you last night. Though they were right to leave, right to use their wings to fly. Guys staring at the ceiling, still traveling fears, thinking if you rise, I rise. The morning, he'll crumble and stray. Again, if you rise, I run high. Some of the first thinking of schedule last night. Though they were right to leave, right to use their wings to fly. Can't figure out, is it too late, too early? Can't figure out, is it too late, too early? Can't figure out, is it too late, too early? Too early. Can't figure out, is it too late, is it too late, is it too late? จากไทดอลใช่ไหมฮะเมื่อกี้ที่ผมเล่าให้ฟังอ่ะไอ้สี่พรีเซ็ตตรงเนี้ยนะครับที่อยู่ตรงหน้าจอเครื่องเนี่ยเราสามารถที่จะตั้งได้จริงๆข้างในมันตั้งได้99พรีเซ็ตเลยนะฮะอย่างเงี้ยผมลองตั้งดูว่าไอ้พรีเซ็ตที่หนึ่งเป็นพวกแบบ FM อย่างเงี้ยใช่ไหมฮะก็ได้นะครับเนี่ยนะครับแต่ยังเป็น FM หรือว่าพรีเซ็ตที่สองที่สามเนี่ยผมทำเป็นเพลงเนี่ยเห็นไหมBy the moon and the stars อันนี้เป็นเพลงจากในตัวทำไดร์ที่อยู่ด้านหลังเครื่องอย่างนี้ก็ได้ผมต่อทำไดร์เอาไว้ใช่ไหมผมก็ตั้งเอาไว้หรือว่าผมกดจากหน้าเครื่องก็ได้นะน้องมาดูหน้าเครื่องทันไหมเอาหน้าจอใหญ่ดินะสมมติผมกดหน้าเครื่องใช่ไหมฮะนะฮะผมกดหน้าเครื่องพรีเซตที่4อย่างเงี้ยมันก็จะไปอีกเพลงนึงที่ผมเซฟเอาไว้นะนี้ก็ได้นะทันไหมนะฮะสามนะสามก็เป็นอีกเพลงลองฟังดูฮะ By the moon and the stars and the skies And I swear Like the shadow that's by your side I see the questions in your eyesI know what's weighing on your mind. You can be sure I know my part. 'Cause I'll stand beside you through the years. You'll only cry those happy tears. And though I make mistakes,I'll never break your heart, and I swear by the moon and the stars and the skies, I'll be there. And I swear, like the shadow that's by your side, I'll be there for better or worse.Till death do us part, I love you with every beat of my heart, and I swear I'll give you everything.
I can. I'll build your dreams with these two hands. We'll hang some memories on the walls. And when just the two of us are there, you won't have to ask if I still care. 'Cause as the time turns a page, my love won't age at all. And I swear by the moon and the stars and the skies, I'll be there. And I swear, like the shadow that's by your side, I'll be there. For better or worse, till death do us part, I love you with every beat in my heart. And I swear. ต่อไปอย่างนี้เดี๋ยวลองให้หมีกับทีมงานช่วยกันนิดนึงนะครับผมจะลองเอา MX-10 เนี่ยเป็นพาสปอร์ตแล้วก็เอา DAC Magic 200เนี่ยนะต่อเพิ่มเข้าไปดูซิว่ามันจะดีขึ้นกว่านี้ไหมนะครับนะฮะ DAC Magic 200อ้าวได้เวลาออนท็อปแล้วฮะนะครับนะฮะให้ดูเลยนะครับบรรยากาศ DAC Magic 200ในตัวบนตอนนี้คุณผู้ชมนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้สายตัวคาร์บอนUSB นะฮะเส้นนี้นะฮะดีต้นโคแอกดีต้นโคแอกเท่าที่นะฮะดีต้นโคแอกคาร์บอนนะฮะต่อจาก MXN10 วิ่งมาที่ DAC Magic 200นะครับแล้วก็เอาสาย RCA out เนี่ยนะฮะจาก DAC Magic 200เนี่ยวิ่งกลับไปที่ตัว DB Connect ใช่ครับนะครับก็หมายความว่าตอนนี้ MXN10 เป็นแค่ transport แล้วเรามาแปลงดีต้นเป็นอะไรหรอกที่ตัว DAC Magic 200ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวลองฟังเพลงเมื่อสักครู่ใหม่เดี๋ยวทีเนี่ยนะฮะเดี๋ยวลองดูกันนะเดี๋ยวใช้เสียงก่อนนะแป๊บนึงนะผมต้องเปิดเพลงใหม่อินพุตถูกไหมอินพุตเมื่อกี้ผมตั้งไว้ได้ดิถูกมีเด็กขึ้นแล้ว Stars in the skies And I swear Like the shadow that's by your sideI see the questions in your eyes. I know what's weighing on your mind. You can be sure I know my part. 'Cause I'll stand beside you through the years. You'll only cry those happy tears.And though I make mistakes, I'll never break your heart. And I swear, by the moon and the stars and the sky. I'll be there.ใหม่เลยดีกว่านะเสียลมไม่ได้เสียลมขออีกทีก่อนทีอันนี้อ่ะให้ฟังใหม่ตั้งแต่ต้นนะฮะ MXN10 เดี๋ยวมันอีก200นะครับครับเชิญฟังฮะ I swear by the moon and the stars and the skies And I swear like the shadow that's by your sideI see the questions in your eyes. I know what's weighing on your mind. You can be sure I know my part. 'Cause I'll stand beside you through the years. You'll only cry those happy tears.And though I make mistakes, I'll never break your heart.
by the moon. เราที่ลองดูเทดอลมาดีกว่าครับนะครับฟังหลายๆอย่างสงสัยผมบอกให้พี่ฟังหลายๆอย่างพี่บอกว่าอย่าไปฟังอย่างเดียวนะครับฟังอีกทีอ่ะไอ้ต้องดูซิเอานี่กล้องจับไปที่ตัวนี้น่ะจับไปที่ตัวแดกสักนิดหนึ่งกล้องจับแดกนะซูมหน่อยได้ป่ะซูมหน่อยได้ป่ะคือตัวนี้มันจะบอกได้เลยว่ารายละเอียดไฟล์เป็นเท่าไหร่นะผู้ชมนะครับอย่างตัวนี้มันเราถ้าเราเล่นไฟล์ที่มันตอนนี้เป็น NQM ก็ยังขึ้นให้อยู่เลยนะนะเนี่ยตรงนี้เนี่ยscared you last night though they were right to leave right to use their wings to fly so the sound of the birds taking off scared you last night though they were right to leave right to use their wings to fly I just can't figure out is it too late or tooEarly, is it right on time? Could it be right on? If the crow said it right, we could move out by dawn early. Could be right on time. Could be right on. So the sound of the birds taking off scared you last night.Though they were right to leave, right to use their wings to fly. So the sound of the birds taking off scared you last night. Though they were right to leave, right to use their wings to fly. Kai staring at the ceiling, still traveling fearThinking if you rise, I rise. We'll be waiting for the morning. He'll crumble and strain. Thinking if you rise, I run, I. Sound of the birds taking off scared you last night. Though they were right to leave.Right to use our wings to fly. Sound of the birds taking off scared you last night. Though they were right to leave, right to use our wings to fly. I just can't figure out, is it too late? Too early?มันจะขึ้นให้เองออโต้เลยฮะคุณผู้ชมอย่างเงี้ยสมมติเพลงนี้ปึ๊บเรากดไปนะ 4.1 ธรรมดาอย่างเงี้ยฮะนะฮะเดี๋ยวจะเป็นเพลงอ่ะอย่างงี้ปึ๊บเงียบเลย เดี๋ยวเพลงนี้ก่อนแหมจะมาหล่อๆเลยงั้นช็อตฟิลเลยสักครู่แต่เซ็งยังไม่สักครู่มันจะขึ้นให้เลยคุณผู้ชมมา
ไม่เป็นไรแต่เมื่อกี้เราเห็นแล้วว่ามันมีเป็น MQA 88.2 อ่ะเมื่อสักครู่ก็เป็น CT.1 ธรรมดาอย่างนี้นะครับนะฮะคราวนี้เดี๋ยวต่อไปเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาลองเอา AXN10 นะตัวใหญ่นะครับมาเล่นแทน MXN10 ดูนะครับเดี๋ยวดูสเปคกันก่อนแล้วกันนะครับระหว่างเปลี่ยนนะครับตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยสเปคเนี่ยก็เหมือนกันนะครับนะฮะแต่เขาทำเป็นบอดี้ที่มันใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อที่ว่าเวลาคุณไปวางกับเครื่องที่มันเป็นเครื่องไซส์ปกติเนี่ยมันก็จะดูเต็มมันก็จะดูเต็มแมทชิ่งกันดีนะครับเพราะว่าบางท่านแบบมีแต่เครื่องตัวไซส์มาตรฐานใช่ไหมพอจะมาใส่ MXN10 ปุ๊บมันดูเล็กไปหน่อยนะครับเขาก็เลยผมว่าทางเคมบริดจ์เขาคงคิดมาเผื่อให้เราว่าบางท่านแบบไม่อยากจะได้ไซส์เล็กก็อยากจะได้ไซส์ใหญ่หน่อยก็เป็น AXN10 ก็เขาไปใช้กับพวกตระกูลที่เป็นCXA61 AXA25 พวกนี้นะฮะพวกCDอยู่แล้วใช่นะครับก็จะแมทชิ่งกันดีนะครับแล้วก็พวกต่อทุกอย่างต่างๆก็จะมีเหมือนกันกับตัว MXN10 เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นชิป ESS นะฮะนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะต่อกับตัว Dynamic ไว้เหมือนเดิมนะครับเพื่อให้ท่านได้ลองฟังเทียบมันดูด้วยนะครับด้านหน้าเขาก็มีพรีเซตให้4อันเหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูซิข้างในมีไหมมีเครื่องอะไรไหมครับน้องในเครื่องซะหน่อยก็ดีแต่นี่นะฮะแล้วก็ตัวนี้ Steam Magic ก็เป็นเจนที่4แล้วนะฮะเพราะพัฒนามาถึงเจนที่4แล้วก็ถือว่าแดกก็ค่อนข้างเสถียรเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ตัวแดก Magic 200เองจริงๆก็รางวัลเยอะมากนะครับนะสังเกตดูได้เลยตัวนี้แบบรางวัลนี่แบบกวาดมาทุกสำนักฮะนะครับดังนั้นเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยนะครับคุณจะมี MXN10 ก่อนก็ได้หรือ AXN10 ก่อนก็ได้นะครับแล้วเราจะเพิ่ม DAC Magic ขึ้นไปอีกทีนึงก็ได้นะครับเพราะผมเห็นเมื่อสักครู่หลายท่านก็ฟังคอมเมนต์มานะครับว่าต่อตัว DAC Magic 200แล้วเนี่ยนะครับเสียงดีขึ้นนะครับเอาไปเปลี่ยนคอมเมนต์ซะหน่อยนะฮะพี่ตะลัดบอกผ่าน DAC Magic รายละเอียดชัดเจนขึ้นครับรับฟังผ่าน ProAct K1 ครับนะฮะพี่นัทนายบอกถึงคืนนี้รอเลยนะตีหนึ่งเที่ยงคืน1นาทีฮะโปรโมชั่น11/11นะครับโอ้แต่ดีฮะดีฮะผมว่าเล่นง่ายด้วยนะครับแล้วก็พี่รวยชนนะครับเมื่อสักครู่พี่รวยชนป่ะครับอ๋อไม่มีนะครับมีพี่แต่ละนะครับอ่ะบอกว่าชุดนี้เสียงเข้ากันได้ดีมากครับ Debut Connect และ MXN นะฮะนะครับแล้วก็ทาง YouTube ครับสวัสดีแฟนๆทาง YouTube ด้วยนะครับพี่ชัยพลสวัสดีนะครับนะฮะตอนนี้เรากำลังลองเล่นกันอยู่สำหรับ DAC Magic นะครับนะฮะแล้วก็ AXN10 ด้วยนะครับก็2ตัวนี้ก็น่าจะเป็นอีก2ตัวซึ่งแคมบิดเขาก็คาดหวังกับตลาดนี้พอสมควรนะเพราะว่าตลาดนี้เป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็มันมี2แบบให้อย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นแล้วครับว่ามันเป็น half case กับ full case ก็คือถ้า half case เนี่ยเขาใช้คู่กัน MXN10 กับตัวแล้วมีอีก200ก็วางคู่กันได้เลยนะครับตอนนี้มีสีนี้มาก่อนแล้วก็อีกสักเดือน2เดือนเนี่ยเดือน2เดือนก็จะมีสีพิเศษเข้ามาที่เป็น limited edition ได้มานิดหน่อยนะครับแล้วก็ส่วนตัว AXN10 เองเนี่ยก็จะเป็น full case นะครับเป็นแนวยาวแล้วก็เป็นแบบแนวเต็มตัวถังนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปเมื่อกี้แล้วแหละว่าจริงๆ AXN10 เองเนี่ยเขาดีไซน์ออกมาแล้วเขาทำ2รุ่นนี้ออกมาเพราะด้วยความแตกต่างกันตรงที่ว่าสำหรับ AXN10 เนี่ยเขาก็จะใช้กับตัวเดิมที่มีอยู่แล้วนะครับอย่างที่เราเห็นก็คือ AX series ของตัว Cambridge เนี่ยนะครับจะออกมาเนี่ยมี AXA25 AXA35 ซึ่งเป็น integrated ampซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็จะวางคู่กับตัว AXC25 กับ AXC35 นะครับมันก็จะเป็นไซส์เดียวกันรวมไปถึง CXA61 แล้วก็ CXA81 ด้วยนะครับก็จะเป็นไซส์เดียวกันเช่นเดียวกันดังนั้นเขาก็ดูกับลูกค้าที่เป็นลูกค้าเดิมที่ใช้ CXA61 แล้วก็ CXA81 เดิมอยู่แล้วเนี่ยถ้าเขาอยากจะใช้ตัวสตรีมเมอร์ที่ไม่ใช่ CXN นะครับดังนั้น AXN10 มันก็จะพอดีกันหมายความว่าสอนได้เลยมันก็จะซ้อนได้เลยหรือว่าวางบนชั้นเดียวกันเวลาคุณจัดวางเนี่ยมันก็จะออกมาได้ค่อนข้างจะเท่ากันมันก็เป็นเรื่องของความสวยงามเพราะว่าจริงสเปคข้างในเนี่ยมันก็แทบจะเหมือนกันทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่าตัวถังเนี่ยมันมีความแตกต่างกันแค่นั้นเองดังนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกจุดนึงซึ่ง
ขาเองเนี่ยก็จัดการไว้ให้นะครับสำหรับลูกค้าก็เป็นทางเลือกนั่นแหละนะครับว่าลองดูซิว่าตัวที่เป็น full case กับ half case เนี่ยถ้าเขาวิจัยมาแล้วเนี่ยก็แสดงว่ามันต้องมีตลาดทั้งคู่แหละนะครับมีตลาดทั้ง2ตัวนั่นแหละนะครับแล้วก็มันอย่างที่เราจำลองให้เห็นในวันนี้เนี่ยนะครับก็ง่ายๆก็คือว่ามันก็จะเป็นรูปแบบการเล่นที่ค่อนข้างสมัยใหม่หน่อยใช่แล้วนะครับก็คือมีตัว streamer มีตัว DAC นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นลำโพง active สัก1คู่นะครับแล้วก็ต่อกันไม่ได้เลยบางท่านจะบอกว่าเอาชุดนี้ไปใช้กับเป็นชุดโต๊ะคอมก็ได้ใช่ครับหรือว่าอย่างตัวนี้มันโดดเด่นในการที่เอาไปใช้กับโต๊ะคอมหรือใช้กับเทรนเดอร์ใช่ไหมนะฮะมันขาดแค่สตรีมมิ่งอย่างเดียวลองซื้อตัวสตรีมมิ่งไปใช้งานด้วยกันเนี่ยจะเป็น FN10 ก็ได้ AN10 ก็ได้ครับมันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้ชุดนี้มันเพอร์เฟคขึ้นมาทันทีครับนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้ในโต๊ะคอมเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ว่าก็ไปซื้อขาตั้งลำโพงอย่างตัวเนี้ยสักคู่นึงโคเรียอย่างเงี้ยสักคู่นึงใช่ไหมครับแล้วก็ต่อมาเป็นเหมือนกับเป็นลำโพงบุ๊กเชลฟ์ดีๆคู่หนึ่งนั่นแหละนะครับอย่างที่เคยไปฟังไปหลายๆเทปแล้วสำหรับ Debut Connect เองเนี่ย 19,500 เนี่ยมันก็เป็นตัวที่ราคาไม่สูงอ่ะนะครับจริงๆต้องขายได้ 25,000 26,000 ก็ยังขายได้แต่ว่าตัวนี้มันก็ประมาณสักไม่ถึง 20,000 ใช่แล้วคุณภาพเสียงมันที่เป็นที่ยอมรับกันมากๆเลยคือมันก้าวข้ามความเป็นลำโพงแบบคอมพิวเตอร์ไปแล้ว มันให้เสียงได้คุณภาพเดียวกันกับพวกลำโพงไฮเอนด์เริ่มต้นดีๆได้เลยอ่ะครับมันคุณภาพของเสียงกลางเสียงแหลมแล้วก็แม้กระทั่งเสียงเบสเองเนี่ยมันก็ให้ความสะอาดแล้วก็ให้เสียงที่น่าฟังมากๆนะครับแล้วก็ Debut Connect เองก็มี4สีให้เลือกนะครับมีสีดำมีสีไม้มีสีน้ำเงินแล้วก็สีส้มใช่แล้วครับนะครับก็ได้รับรางวัลเยอะแยะมากมายเลยใช่ใครเป็นแฟนอยากอยู่ผมว่าอันเนี้ยเป็นอะไรที่เวิร์กมากแล้วมันยังให้คือหลายๆคนอ่ะอาจจะรู้สึกว่าแบบลำโพงที่เป็นลำโพงสตรีมมิ่งอย่างเงี้ยคนจะแนะนำเรื่องแบบเป็นเคฟ LSX กันเยอะถูกไหมฮะแต่ด้วยราคามัน 5,500 เลยไอ้เนี้ยมันแค่ 20,000 แล้วเราซื้อสตรีมมิ่งอย่างเงี้ยเอเมเกนสี่ทั้งตัวนึงมันก็คือจบแล้วก็ใช้งานได้แบบเดียวกันละคือมันดิฟค่อนข้างเยอะหมายความว่าคืออย่างเงี้ยให้ดูเซ็ก MV2 ก่อนคือเซ็ก MV2 เนี่ยน้องก็ลุกขึ้นมาก่อนครับนะครับเซ็ก MV2 เนี่ยมันเป็นตัวที่เป็นเบสเซลเลอร์อยู่แล้วครับขายดิบขายดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าด้วยความที่มัน 40,000 กว่าบาทคือ 41,900 ใช่มั้ยครับมันก็มีช่องว่างหรือว่ามีแกปของตลาดอยู่ว่าตัวเนี้ยมัน 41,900 แล้วพอมันตัวเล็กกว่านี้เนี่ยมันไม่มีละนะครับทางแคมเปญเองก็บอกว่าเอ้ยถ้างั้น 41,900 เนี่ยมันเป็นตัวเบสเซลเลอร์มันขายดีใช่ไหมครับเขาก็ดูว่าตัว 20,000 กว่าเนี่ยนะครับก็มาอุดช่องว่างทางตลาดตรงนี้ไปแต่ CXN เองเนี่ยจริงๆก็ยังถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างจะโดดเด่นอยู่นะก็ยังเป็นตัวที่ขายได้เรื่อยๆอยู่นะครับนั่นแหละก็เป็นตัวอีกตัวนึงแล้วก็ CXN เนี่ยก่อนหน้านี้เขาก็ได้ Product of the Year มาแบบโอ้โหติดกันเลยนะเนี่ยดูตั้งแต่2016 2017 2018 3ตัวเนี่ยติดกันเลยนะครับก็เป็นอีกตัวนึงซึ่งถ้าคุณจะใช้งานสตรีมมิ่งอ่ะมันก็เป็นอีกตัวนึงซึ่งก็ไม่มีคู่แข่งใช้คำนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าด้วยความที่อย่างนี้ครับว่าตัว Cambit เองเนี่ยจุดเด็ดหลักๆเลยก็คือว่าตัวสตรีมเมอร์เองเนี่ยเขาพัฒนามาตั้งแต่ยุคที่สตรีมเมอร์เนี่ยยังไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่นะครับแล้วก็เขาก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นออริจินอลอ่ะหมายความว่าเป็นบริษัทแรกๆที่ให้ความสำคัญกับการเล่นสตรีมเมอร์เขามองว่าตลาดนี้มาแน่นอนนะครับแล้วเขามองว่าตลาดนี้น่าจะเป็นตลาดที่เปลี่ยนพฤติกรรมการฟังเพลงของผู้บริโภคออกไปนะครับจากเดิมที่คุณ stand alone กับ CD player หรือว่าตัว vinyl นะครับตอนนั้นเนี่ยจำได้เลยว่าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยจะ8ปีก่อนเนี่ยพอจากคุณกำลังจะพูดถึงเรื่องของการสตรีมเพลงหรือว่าการเล่นแบบคอมพิวเตอร์ออดิโอไฟล์เนี่ยทุกคนจะมองว่าโอ้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่โตมากหมายความว่าโอ้มันต้องใช้คอมพิวเตอร์มันต้องมีสายต่างๆมันต้องมีแดกต่างๆแล้วก็ต้องไปดูดีว่าเออในคอมพิวเตอร์สเปคเป็นยังไงเชื่อมต่อเป็นยังไงพัดลมดังไหมเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยบริษัทต่างๆที่เป็นบริษัทไฮไฟก็มองว่าการที่คุณเนี่ยจะมีเครื่องเล่นที่เป็นเครื่องเล่นแยกออกมาต่างหากเนี่ยถือได้ว่าเป็นตัวนึงซึ่งอาจจะเป็นตัวที่ทำให้ตลาดเนี่ยได้รับความสนใจนะครับ
Cambit เองก็นำเสนอออกมาเป็นเจ้าแรกๆเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นรุ่นอย่างเดิมเนี่ยเป็นพวก NP30 หรือว่าตัว Steam Magic 6เนี่ยนะฮะเขาก็ทำออกมาเอาง่ายๆว่าทำออกมาตั้งแต่ตอนที่ยังใช้งานได้ไม่ง่ายยังเป็นจอแบบ2สีอยู่เลยแล้วก็เรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆเรื่องของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่างๆหรือว่าเรื่องของการเชื่อม Wi-Fi ต่างๆเนี่ยนะครับมันก็ยังทำได้ค่อนข้างยากสมัยก่อนอาจจะไม่มี Wi-Fi ด้วยซ้ำอาจจะต้องมี Wi อย่างเดียวด้วยซ้ำครับนะครับเดี๋ยวลองซีเอ็นมาต่อดีกว่าลองซีเอ็นมาต่อให้ฟังเลยดีกว่านะครับก็จะได้เทียบเลยว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะคุณผู้ชมนะนะครับก็ซีเอ็นเนี่ยเดี๋ยวได้ฟังพอดีเพราะว่าอย่างที่เหมือนกับว่าก็โปรยไปเยอะเมื่อกี้นะว่ามันเป็นตัวซึ่งโอ้โหมันรวมทุกอย่างที่ Cambridge เขามีแล้วเมื่อกี้เล่าค้างไว้อย่างนี้ครับว่าพอตั้งแต่ตอนนั้นมาเนี่ยเขา Cambit เองเนี่ยก็พัฒนาในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานในเรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยมาจนตลอดเวลาครับใช้คำนี้แล้วก็ทีมของเขาเองเนี่ยก็เป็นทีมวิศวกรที่เหมือนกับว่าพัฒนาดีไซน์แอปพลิเคชันต่างๆออกมาด้วยตัวเองดังนั้นเรื่องของความเข้าใจในสิ่งที่คัสโตเมอร์ต้องการเนี่ยเขาก็ได้ฟีดแบคมามากมายเลยนะครับแล้วก็เขาก็ค่อยๆปรับต่างๆอย่างเช่นบ้านเราเนี่ย CKB2 เนี่ยจุดหลักๆที่หลายๆท่านชอบก็คือภาษาไทยอ่านได้นะครับโชว์ภาษาไทยได้โชว์ปกได้ต่างๆนานามันก็เลยกลายเป็นว่ามันดูทำให้การเล่นเพลงที่ผ่านการสตรีมหรือว่าเล่นผ่านไฟล์เพลงต่างๆเนี่ยมันทำออกมาได้ค่อนข้างง่ายนะครับค่อนข้างง่ายแล้วก็ friendly user เสียงดีมันก็เลยกลายเป็นว่าทาง Cambridge เองเนี่ยก็ได้รับความนิยมพอสมควรนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าตัว Cambridge CX V2 เนี่ย 41,900 เนี่ยหรือว่า CX N เดิมแต่รุ่นเดิมที่ไม่ใช่ V2 เนี่ยเขาทำออกมาเนี่ยคือผมใช้คำว่าไม่พอขายใช้คำนี้แล้วกันนะครับไม่พอขายเลยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ขายทุกวันแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านจะเล่นสไตล์เนี้ยคือมันเลือกได้เลยคือมาฟังมาดูการใช้งานเอาง่ายๆว่าของแบบนี้ตัวที่จะได้รับความนิยมเนี่ยอย่างที่หนึ่งเลยก็คือว่าสำคัญที่สุดเลยก็คือต้องเล่นง่ายและถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้อะไรเลยเนี่ยคุณเสียปลั๊กคุณโหลดแอปทุกๆอย่างทุกๆขั้นตอนที่ทำเนี่ยมันคุณจะต้องทำได้โดยเหมือนกับว่าใช้สัญชาตญาณหมายความว่าอ๋อมันไปอย่างนี้แล้วก็ต้องไปต่ออย่างนี้นะแล้วก็ต้องไปต่ออย่างนี้มันก็จะเป็นรูทต่างๆนานาที่เหมือนกับว่าเขาจัดการมาให้ใช่ครับจริงๆมันมีคำพูดนึงที่ผมพูดง่ายแบบมากๆเลยคือถ้าคุณใช้ไลน์เป็นเล่นสตรีมมิ่งแบบนี้ไม่ยากแล้วโดยเฉพาะอย่างแคมบิดเองเนี่ยเป็นอันที่ง่ายสุดๆไปเลยครับนะครับแล้วก็ถ้าถามอีกอย่างนึงถ้าเป็นลุงเองลุงก็จะบอกว่าลุงก็จะบอกว่าเล่นอันนี้กับเล่นแผ่นเสียงก็ไม่รู้ว่าไหนจ้ากว่ากันนะใช่นั่นนะฮะอ่ะแล้วหมีต้องดูเมื่อกี้ที่ตอนต้นยังไม่ได้คุยเนี่ยให้ท่านผู้ชมดูหน่อยแล้วกันครับนะครับว่าวิธีเซตอัพ Wi-Fi เซตอัพ Wi-Fi เป็นยังไงอ่ะแล้วเนี่ยเราให้หมีเล่าให้ฟังหน่อยไม่มีหน้าจอให้ดูถูกไหมบางทีเราก็จะรู้สึกว่างงๆว่าจะเซตอัพ Wi-Fi ยังไงจริงๆแล้วเขาออกแบบแล้วคิดค้นมาหมดแล้วแหละว่าเราเปิดเครื่องปุ๊บเนี่ยมันสามารถที่จะเจอเจ้า Wi-Fi เซตอัพเนี่ยได้เลยครับแล้วก็อย่าลืมโหลดแอป Steam Magic มาก่อนนะนะครับแล้วก็มาที่หน้าถัดไปได้เลยอันนี้สังเกตดูนะครับจะมีเขียนว่าเซตอัพ AN10 อันนี้ทำตัว AN10 ให้ดูเป็นตัวอย่างแต่เหมือนกันครับคือเราต้องเชื่อม Wi-Fi เข้ากับตัว AN10 ก่อนนะครับทีนี้ไปครับหน้านี้มันจะเจอแล้วเราต้องการที่จะเซตอัพโดยใช้เป็นไวเลสฟอนนี้หน้าเครื่องมันก็จะมีไฟกระพริบขึ้นมานะครับให้ดูว่าสถานะเป็นยังไงนะครับอันนี้เข้า Wi-Fi เรียบร้อยไปอีกอันนี้เข้ากับตัว Alien 10ละนะครับคอนเนคเรียบร้อยนะฮะมันจะถามเราว่าจะใช้กับเน็ตเวิร์คตัวไหนในบ้านนะครับก็อันเนี้ยผมลองจากร้านที่บางนามาก็เป็นปีนัดบางนาเลยใส่รหัสเรียบร้อยไปปุ๊บก็รอมันเชื่อมต่อสักแป๊บเดียวนะครับก็คอนเน็กต์เสร็จก็สามารถที่จะใช้งานเล่นได้ทันทีแล้วเป็นการทำที่แบบง่ายมากๆนะครับก็เรียบร้อยจบไปแล้วก็เห็น Tidal Connect ก็เจอเป็นไอคอนของตัว AN10 เป็น Tidal Connect สามารถโยนมาเล่นได้ทันทีเลยนะครับTidal Connect ได้ Spotify Connect ได้ก็ใช้งานได้เรียบร้อยนะฮะก็ทำให้ดูกันทั้งสั้นดูใช้ง่ายมากๆรอแป๊บนึงนะฝนตกเน็ตมันนิดนึงครับนะฮะดีไลฟ์ไม่หลุดนะเนี่ย
พราะว่าอินเทอร์เน็ตก็เป็นหนึ่งปัจจัยนะครับนะครับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยซึ่งโอ้โหบ้านเราก็ต้องแบบว่าให้ดีหน่อยอ่ะนะฮะเดี๋ยวเรารอแป๊บนึงนะครับก็เมื่อกี้หมีเล่าให้ฟังไปแล้วเรื่องของการตัวคอนเน็กต์ Wi-Fi ตัวคอนเน็กต์ Wi-Fi ใช่แล้วครับก็ง่ายนะง่ายมากผมคิดว่าง่ายเอาเป็นว่าอย่างเดียวที่ต้องทำอันแรกเลยก็คือโหลดแอปให้ถูกตัวก่อนเอาทำเป็นขำนะหมีสมมติบางแบรนด์เนี่ยมันมีหลายตัวไงเซฟมาสตรีมปุ๊บโหลดแอปสตรีมมากลายเป็นเข้าไปเทรดหุ้นเลยใช่ป่ะอันนั้นไม่ใช่นะครับอันนั้นเป็นคนละสตรีมนะครับนะฮะก็ต้องโหลดให้ถูกตัวแหละก็ดูจากสัญลักษณ์โลโก้แล้วกันที่ตัว Steam Magic มันก็จะเป็นตัวที่บอกอยู่นะครับก็ตัวนี้ก็ไม่ยากอ่ะเอาจริงๆก็คือไม่ยากเลยแล้วก็ใช้งานได้ปกติเลยไม่ได้มีความยากเย็นอะไรนะครับก็รอนิดนึงแล้วกันข้างหลังเริ่มกดดันแล้วรอนิดนึงเน็ตมันมีปัญหานะนะครับให้ดูรูปอีกทีนึงแล้วกันตัว Cygnus ND2 เนาะตอนนี้ก็มีของอยู่นะเพราะว่าตอนนี้ของจริงขาดไปอยู่ช่วงนึงครับผมนะครับขาดไปอยู่ช่วงนึงนะครับแล้วก็ตอนนี้มีเข้ามาเติมแล้วก็ทางการ Cambridge เองเนี่ยนะครับตัวอย่างที่บอกคือตัว Cygnus A61 นี่เขาจะไม่ทำแล้วนะเหมือนกับว่าจะเหลือล็อตสุดท้ายแล้วก็เขาจะไม่ทำแล้วก็หมดล็อตเนี้ยก็จะไม่มีของแล้วคือเขาจะรีสโซนิวไปเลยรีสโซนิวไปเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่เคยเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับว่าตัวอย่างตัวแอมระดับประมาณอย่างเงี้ยคือทำบางแบรนด์ก็ทำไม่คุ้มนะเขาต้องทำระดับกลางๆอ่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังมีอยู่ก็คือตัว Cygnus NV2 กับตัว Cygnus A81 ครับที่ยังมีของอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัว61เนี่ยอันนี้ไม่มีละนะครับก็ใครที่อยากจะได้อย่างตัว Cygnus 61ก็มีราคาพิเศษอยู่ 20,000 กลางๆครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับแล้วก็ข้อดีของแคมเปญอย่างนี้คือมันจับลำโพงได้หลากหลายนะครับเล่นกับลำโพงได้หลากหลายแบรนด์มอนิเตอร์ออดิโอก็ได้ตัวโฟมออดิโอก็ได้ครับตายนะครับที่สำคัญคือมันให้พละกำลังที่ค่อนข้างดีเนี่ยถ้าเทียบในราคาเดียวกันนะครับอ่ะโอเคได้ยังได้แล้วก็เดี๋ยวเปิดสโนว์โน้ตเดี๋ยวผมเปิดให้เดี๋ยวเราตอนนี้เราดูที่ Cygnus NV2 ก่อนนะครับเดี๋ยวว่าฟังSygnus ND2 ก่อนเพราะว่ามีท่านผู้ชมก็ถามมาพอดีว่าอยากฟังSygnus ND2 เทียบกันใช่ไหมนะครับเดี๋ยวลองSygnus ND2 ก่อนแล้วกันนะครับเทียบกับตัวนี้ดูก่อนนะฮะสายหลุดนี่อยากขำครับผมพูดนานแล้วผมนะฮะเดี๋ยวเป็นโน้ตไอซ์แลนด์in your eyes เอามาเลยเอาได้ไหมลองดูหน่อยอ่ะผมจะเปิดก่อนนี่แหละ I swear เอาเดี๋ยวผมสารภาพเดี๋ยวนี้ And I swear กลับมาก่อน Like the shadow that's by เมื่อกี้นะเปลี่ยนมาตั้งหาโมเมนาไม่เลยนะสาย RCA หลวงมึงนี่ใช่ปืนเองอ่ะลองกันเช็คเสียงก่อนนะ I know what's weighing on your mind อันนี้ CXN นะคุณผู้ชมนะ CXN B2 นะI swear by the moon and the stars and the skies And I swear like the shadow that's by your side I see the questions in your eyes I know what's weighing on your mindYou can be sure I know my part Cause I'll stand beside you through the years You'll only cry those happy tears And though I make mistakes I'll never break your heart And I swearBy the moon and the stars and the skies I'll be there And I swear Like the shadow that's by your side I'll be there For better or worse Till
till death do us part. I love you with every beat of my heart, and that's the way. Your dreams with these two hands. We'll hang some memories on the walls. And when just the two of us are there, you won't have to ask if I still care. 'Cause as the time turns a page, my love won't age at all. And I swear by the moon and the stars and the skies, I'll be there. And I swear like the shadow that's by your side, I'll be there. For better or worse, till death do us part, I love you with every beat of my heart, and I swear. And I swear by the moon stars in the skies, I'll be there, I'll be there. And I swear like the shadow that's by your side, I'll be there. เดี๋ยวลองก๊อตเติ้ลพายลองเสียงเอ็นหน่อยฮะนะครับก๊อตเติ้ลพายนี้เป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวเอาเอ็กเอ็นมาลองอีกทีนะเอาก๊อตเติ้ลพายก่อนแล้วกันนะนะครับเพราะจริงๆซิกเอ็นถึงที่บอกมันถึงได้เป็นตัวเบสเซลเลอร์นะตัวมันเองเสียงไม่ธรรมดาเสียงมันดีจริงๆนะถึงมันก็เป็นตัวที่คุ้มจริงๆนะใช่ครับขายดีมากเราลองฟังสั้นๆนะไม่ได้ไปต่อตัวที่คุ้มกว่านี่แนะนำก็คือโคตรต้นทายใช่ป่ะใส่ง่ายใส่ง่ายลองง่ายกว่าร้องแมนไม่ต้องกลัวไม่มีเสียงไหมนะเสียงปุ๊บมาปั๊บเลยนะเอาลองดูดีI swear by the moon and the stars and the skies, and I swear like the shadow that's by your side. I see the questions in your eyes. I know what's weighing on your mind. You can be sure I know my part. 'Cause I'll stand beside you through the years. You will only cry those happy tears. And though I make mistakes, I'll never break your heart. And I swear by the moon and the stars and the skies, I'll be there. And I swear like the shadow that's by your side, I'll be there. อ่ะคราวนี้ถึงตาลองเอา CXN นะกับตัว AXN นะครับมาลองแบบเทียบมันดูจัดๆไปเลยให้ดูบรรยากาศดูเทียบไซส์ก่อนแล้วกันฮะผู้ชมนะฮะเขาทำนาหน้าข้างหน้านี่เท่ากันเลยนะ MXN กับ CXN เนี่ยก็เพื่อที่จะให้มันอยู่ในเป็นแบบ family เดียวกันนะครับนะครับก็ตัดหน้าจอทิ้งนะฮะนะครับถ้าดูจากตรงนี้เห็นไหมฮะนะครับตัดหน้าจอทิ้งไปนะครับบอดี้ความสูงเท่ากันนะนะฮะเท่าๆกันเลยนะครับตัวเคสความลึกก็เท่ากันนะครับแต่ไม่มีหน้าจอนะครับแล้วก็
ลดอุปกรณ์บางอย่างออกไปนะครับนะครับส่วนการทำงานก็ยังคอนโทรลผ่าน Steam Magic ทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับโอเคตรงนี้นี่เมื่อกี้ดึงตรงนี้หลุดไงครับ10นาทีมันหนักมันหนักโอ้โหตายมันหนักนะฮะตายตายตายเส้นผมบางภูเขาของจริงเลยฮะคุณผู้ชมบอกเลยครับแล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งมืออาชีพก็เนี่ยมาตายเสียแล้วเสียแล้วเสียแล้วนะแล้วก็อันนี้ก็ลองจากตัวแฟลชไดรฟ์นะครับซึ่งเป็นไฟล์ที่อยู่ในแฟลชไดรฟ์ของเราอยู่แล้วนะครับมืออาชีพนะนะฮะหาทุกอย่างนะครับสายหลวมเดี๋ยวปิดตัวล่างยังปิดก่อนเลยดีกว่ามันจะได้ไม่ไม่ปนกันปิดไปก่อนแล้วก็รอสักครู่ผู้ชมนะฮะดูซิว่าจะเป็นยังไงตัวบนไม่โอเคนะตัวบนไม่ได้เปิดตัวเชื่อเลยสุดยอดนะฮะเราไลฟ์สดด้วยของใหม่ของจริงนะฮะจริงๆไลฟ์สดเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยบอกให้แบ็คกราวด์เบื้องหลังนะไอ้จัดอย่างเงี้ยเครียดสุดนะเพราะว่ามันจะแบบมันจะผสมกันไปผสมกันมาเนี่ยบางทีตรงนั้นเดี๋ยวเสียงไม่ดังเดี๋ยวเสียงโอ้แล้วยิ่งแบบออนแอร์อย่างนี้ด้วยนะไลฟ์สดนะตื่นเต้นด้วยนะฮะจับทุกอย่างพร้อมแล้วเน็ตล่มอะไรเงี้ยแล้วก่อนไลฟ์ส่วนใหญ่ดีด้วยนะก่อนไลฟ์ส่วนใหญ่จะดีนะฮะพอสักพักนึงเนี่ยแหละนะครับมาเนี่ยเดี๋ยวก็ติดขัดไปหมดนะฮะแอปมามั่งไม่มามั่งฝนตกนะครับมองหน้ากันเลือกลักมองหน้ากันเลือกลักเลยสุดฝีมือแล้วเมื่อกี้ไม่รู้จะหาตรงไหนแล้วเดี๋ยวลองเปิดแอปใหม่เปิดแอปใหม่เดี๋ยวนี้ยังโอ้โหอันนี้ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับมันก็จะยังเงินอยู่เชนก่อนเชนนะเชนก่อนนะเชนยังเชนแล้วครับเชนแล้วนะโทรศัพท์ไม่ดีคว้างทิ้งเลยได้ครับรุ่นนี้ไอโฟน15ไม่ดีเปล่าวะกี้วิธีเกิดคว้างโทรศัพท์ทิ้งไหมเมื่อแบบเป็นพี่ไอโฟน15อยู่ที่คนใช้ผมไม่ซีเรียสอยู่ที่คนเครียดอยู่ที่คนเครียดโอ้โหอันนี้ลื่นเลยดุกหน่อยลื่นเลยนะโอ้โหมาแล้วเอ้านะเนียนนะเออเนี่ยอันนี้เดี๋ยวนะพิมพ์อ่ะบอลลูนมาก่อนAnd I swear, like the shadow that's by your side. Okay. Let's stop. Here, this one. Wrong. This one. This one. AXN 10. Nah. You listen again. Nah. 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 Nah.And I swear, I swear by the moon and the stars and the skies. And I swear, like the shadow that's by your side.I see the questions in your eyes. I know what's weighing on your mind. You can be sure I know my part. 'Cause I'll stand beside you through the years. You'll only cry those happy tears.And though I make mistakes, I'll never break your heart. And I swear, by the moon and the stars and the skies, I'll be there. And I swear, like the shadow that's by your side, I'll be there.For better or worse, till death do us part, I love you with every beat of my heart.
pass away. ฟังเขาก็ใช้ได้ด้วยนะนะครับถ้าหูฟังเขาก็โอเคเลยนะครับแล้วก็ใช้สายดิจิตอลนะครับโคแอคคาร์บอนต่อขึ้นไปที่แดกเมติก200นะฮะ
นะฮะอินพุตข้างหน้าถูกไหมครับน้องอินพุตหนึ่งนะอินพุตหนึ่งดีหนึ่งนะดีหนึ่งนะนะครับไม่ใช่ดีวันดีคืนนะ นะครับคู่นี้ก็น่าจะมีคนเล่นเยอะแหละนะครับสำหรับตัว AXN10 เพราะว่าคือถ้าตัวเดียวๆเนี่ยกับใช้ตัวแล้วก็ดี200เข้าไปก็ช่วยเติมให้มีประสิทธิภาพในการฟังที่ดียิ่งขึ้นหน่อยนะอย่างที่บอกเลยครับว่าคือมันเป็นเขาทำมาเขาคิดมาแล้วว่าจะให้ท่านมีสเต็ปในการอัปเกรดยังไงได้บ้างนะครับดังนั้น2ตัวนี้น่าจะไปด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็น AXN10 กับตัวแล้วก็ดี200หรือว่าจะเป็น AXN10 กับตัว DMT 200ก็เช่นเดียวกันแหละก็ได้ทั้ง2ตัวนะครับก็น่าจะมาแล้วอ่ะเชิญฮะแดกเมจิกมากมากเลยฮะใช่ครับเพราะว่าคือผมเห็นมันได้รางวัลมาเยอะนะฮะนะครับแต่ไม่เพิ่งจะได้แบบพอได้ฟังอย่างนี้รู้เลยว่าเออทำไมมันถึงได้รางวัลเยอะใช่ครับผมนะครับมันดูสิฮะมันได้ทั้งรางวัลไอซ่ามันก็ได้วอทไฮไฟอวอร์ดมันก็ได้ฮะแล้วราคามันเท่านี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าถ้าท่านมีเรียกว่าถ้าท่านมีซอสดีๆใช่ครับแล้วคุณต้องการที่จะอัปเกรดซอสของคุณเนี่ยนะครับโดยการเพิ่มแดกเข้าไปเนี่ยตัวนี้เป็นแดกซึ่ง
โอ้โหเรียกว่าครบเครื่องอย่างเมื่อกี้นะฮะเราเทสก็คือว่า AXN ครับ AXN 10เนี่ยจริงๆเสียงมันก็ดีอยู่แล้วฮะด้วยแดกของเขาเองนะฮะครับพอใส่ DAC Magic เข้าไปนะฮะฮะมันได้รายละเอียดที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ชัดขึ้นรายละเอียดสว่างกระจ่างขึ้นแบบผมฟังง่ายกว่าเดิมนะฮะแล้วผมว่าถ้าท่านใช้เนี่ยใช้ให้คุมนะต่อทีวีเข้ามาก็ได้ใช่ครับผมนะครับแล้วตัวมันเองมันมีบลูทูธด้วยนะใช่นะฮะจริงๆมันมีบลูทูธด้วยคุณสามารถที่จะต่อบลูทูธซิงค์เข้าไปได้เลยใช่ครับง่ายๆเลยเราก็ชอบอินพุตดิจิตอลมีทั้งหมด4ช่องครับจุใจแน่นอนก็คือมีโคเอ็กซ์2นะออปติก2นะครับจริงๆต่อบลูทูธอยู่ด้วยนะนะครับเดี๋ยวลองดูเพราะว่าตัวนี้จริงๆผมเมื่อกี้ผมเล่นมาเนี่ยเล่นมาสักพักนึงผมว่ามันเวิร์คมากอ่ะคุณผู้ชมครับนะครับแล้วเสียงต่างๆมันออกมานี่แบบยอดเยี่ยมนะครับกับราคาประมาณนี้นะครับผมนะฮะถือว่าเป็นแบ็คที่คุ้มมากๆราคาไม่ถึง 25,000 แต่ให้รายละเอียดที่แบบว่าเป็นดับเบิ้ลแดกนะครับผมรายละเอียดก็ดีมากๆครับผมลองเล่นบลูทูธดูนี่ครับจุดครับนี่ไงบนนี่มาแล้วนะเดี๋ยวลองเล่นให้ดูสักหน่อยไหนมาแล้วเจอไหมฮะเจอแล้วนะฮะนะครับบางทีก็สดๆอย่างเงี้ยนะฮะนะฮะทีมงานก็มึนไปหมดทั้งคนครับนี่อ่ะมาบูทูธไหนพี่อันนี้ผมเล่นบูทูธนะเนี่ยเนี่ยอันนี้ต่อบูทูธนะบูทูธยิงมานี่เลยนะเนี่ย So the sound of the birds taking off scared you last night เสียงดีฮะRight to leave, right to you. ทีนี้ครับผมบลูทูธที่เป็นเวอร์ชั่น 5 เสียงมันดีว่ะครับเสียงมันดีเลยนะใช่แล้วอ้างอิงแล้วก็เล่นได้เป็นเทคนิคใกล้เคียงกันนะดีมากผมว่าบลูทูธเนี่ยเสียงดีกว่าฟัง Spotify อีกอ่ะเอาจริงผมว่าใช้ได้หน่อยบลูทูธดีกว่า Spotify คนนี้อีกอ่ะเอาจริงจริงนะอันนี้คือลองให้ฟังผมว่าใช้ได้แล้วบลูทูธฟังออกมาโอเคเลยใช่ครับดังนั้นเนี่ยผมว่าถ้าคุณมีตัวนี้สักตัวนึงเป็นคล้ายๆเป็นหัวใจหลักอ่ะเอาทีวีมาต่อเอาบลูทูธวิ่งเข้าไปมีเครื่องเล่นใช่ไหมฮะสตรีมเมอร์ก็ได้มีดีไวซ์สักตัวนึงเป็นอะไรก็ได้เป็นสตรีมเมอร์เป็นซีดีอะไรพวกนี้ทีวีทรานสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับหรือจะใช้ไอไฟก็ได้ครับผมนะฮะไอไฟตัวอย่างเซนสตรีมอย่างเงี้ยนะครับเป็นตัวไม่ใหญ่มากนะตัวไม่ใหญ่มากก็มาต่อผ่านมันก็ได้ถ้าท่านแบบมันหลากหลายอ่ะมาเล่นได้หลากหลายครับผมนะฮะแล้วมีหูฟังด้วยโอ้มันครบจริงๆฮะตัวนี้แบบประทับใจนะครับบางท่านอาจจะประทับใจ MXN นะแต่วันนี้ผมประทับใจแต่ Magic ได้นะฮะก็ถือว่าเป็นตัวนึงซึ่งโอ้โหแจ่มว้าวอ่ะใช้คำนี้เลยนะฮะอมีมีอะไรเสริมไหมน้องคือหลังจากที่ฟังกันมาครับ Deck Magic 200วันนี้คือมันทำให้เสียงมันยกระดับขึ้นมาชัดเจนมากถูกต้องครับนะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งออปชั่นที่น่าเล่นอ่ะใช่ไหมโอเคมากมากเลยแล้วด้วยราคามันไม่ได้สูงมากมันเป็นแบ็คที่ครบเครื่องแล้วก็มีบลูทูธอีกครับนะฮะครบถ้วนแล้วก็มีแบบไอ RCA out XLR out ก็มีนะฮะถ้าอย่างวันนี้ผมเล่นให้ท่านดูถ้ามีลำโพง debut connect นี่ก็เป็นธรรมดานะใช่ครับนะฮะต่ออย่างนี้ก็ได้เลยหรือถ้าจะไปต่อกับ power amp ก็ไปต่อได้อีกนะฮะเพราะตัวมันเองก็มีวอลลุ่มอยู่แล้วด้วยนะครับครบมากเด็กเมจิกเนี่ยทุกครั้งที่ผลิตออกมาเนี่ยไม่เคยทำให้ผิดหวังครับใช่ครับใช่ขายดียุบใช่ใช่ถูกต้องครับผมนะฮะก็ครบเครื่องมากๆนะครับวันนี้ลองดูง่ายๆวันนี้จริงๆลำโพงก็ถือว่ารุ่นแบบเล็กๆเองนะรุ่นต้นนะฮะหมื่นไม่ถึง20,000ดีอ่ะครับวันนี้มาลองให้ดูถ้าได้ลำโพงที่ดีขึ้นก็ไปกว่านี้อีกเยอะใช่ครับก็ผมเห็นตอนนี้ที่ได้รางวัลเยอะๆแดกเมจิกได้รางวัลเยอะไอ้เจ้าตัวนี้ก็โอ้โหกวาดจนแบบใช่ครับแทบจะถล่มทลายเลยฮะนะฮะตัวนี้เสียงเกินราคาจริงคู่นี้น่าเล่นมากสินค้าที่ทดลองให้ฟังวันนี้นะฮะต่ำกว่า 25,000 ทุกตัวนะใช่ทุกชิ้นเลยนะฮะเล็กๆเนี่ยแบบเริ่มแบบเดี๋ยวนี้ถ้าเริ่มเสียงมันก็ไม่เริ่มว่ะใช่เสียงมันแพงเสียงมันแพงจริงนะโอ้บอกเลยว่าโอ้นะฮะลองดูว่าถ้าจะเริ่มแบบไหนแล้วกันใช่ครับนะครับหรือว่าจะจัดโต๊ะคอมสวยๆใช่ครับจะจัดแบบฟังทำงานไปฟังเพลงไปให้อารมณ์ดีก็ MXN10 ตัวกับตัว Debut Connect อย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ Deck Magic เติมเข้าไปเริ่มต้นด้วย MXN10 ผมว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องใช่ไหมครับผมนะก็ตัวเขาเองก็จะมีทั้งสตรีมแล้วก็มีทั้งแดกใช่นะครับก็เพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้นเราอาจจะมี Deck Magic เข้ามาอีกตัวหนึ่งนะครับผม
นะฮะก็ลองดูแล้วกันนี้ก็ครบถ้วนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับพี่ธนาบอกแดกเมจิกเสียงเพราะครับถ้าต่อกับ CXCCD Transport น่าจะดีมากครับโอ้ใช่ครับนี่ CXC แล้วอีกตัวเนี่ยที่ผมลืมพร้อมส่งพูดถึงไปนะครับผมพี่ธนาที่เตือนให้นะครับว่าเออมันต่อ CXC ก็ได้ใช่นะครับเพราะ CXC เขาเป็นแค่ Transport เองเขาทำมาเพื่อต่อกับตัวนี้แหละแดกเมจิกก่อนข้างนอกนี่นะครับผมนะครับที่ชลิตบอกสวัสดีครับดูหรูหราเรียบหรูครับนะฮะก็โอ้เคมบริดจ์ก็ผลิตภัณฑ์เขาก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับใช่ครับนะฮะระดับโลกจริงๆนะครับจะทำตัวระดับท็อปอย่างนี้ MQ นะฮะหรือจะมาสเกลดาวเป็นระดับ Black Magic 200 AX N10 MX N10 นี่ก็ออกมาดีเรียกได้ว่าทุกรุ่นเลยจริงๆนะครับครับผมนะฮะก็วันนี้ก็ครบถ้วนสำหรับคอนเทนต์ที่เราตั้งใจทำให้ท่านได้รับชมนะครับส่วนที่เหลือท่านก็ลองตัดสินใจดูว่าท่านจะถูกใจตัวไหนโดนตัวไหนนะครับหรือว่าถ้าอยากจะทดสอบทดสอบก็เรียนเชิญเลยทุกสาขานะครับตอนนี้สินค้าน่าจะถึงทุกสาขาเรียบร้อยแล้วนะครับผมใกล้ที่ไหนแวะไปคุยกับทีมงานได้นะครับนะครับถ้าเป็นหมีก็ไปที่บางนาได้เลยนะครับผมนะฮะแล้วก็คุณโอก็เซนเทนเบิลนะครับถ้าน้องพิมก็มาที่ร้อยหนึ่งที่นี่นะครับยินดีให้บริการทุกสาขาครับผมนะครับฝากไว้กับโปรโมชั่นน้องๆส่งท้ายครับนะครับนะครับผมมาใช้น็อก11นะครับผมตอนนี้ถ้าให้แบบว่าให้มองเลยนะให้โฟกัสเลยครับช็อป 90,000 ครับผมลดไปที่ 11,111 บาทครับผมแล้วก็มีช็อป 30,000 ลดทันที 45,000 ได้ 45,000 ตัวดีโอ้โหลดเยอะเลยแม่งช็อป 30,000 ลด 40,000 ครับซื้อก่อนเลยจัดหนักเลยครับจัดหนักซื้อก่อนเลยอ่ะยังไม่ได้รู้ว่าของเป็นอะไรด้วยลูกค้าเผื่อลูกค้ากำลังอยู่ก็ได้หันมาดูหน่อยว่าโปรโมชั่นถึงขนาดนี้ยังไงอะไรเงี้ยโอ้โหขนาดนั้นเลยนะครับนะครับก็เข้าไปกดกันได้นะครับมีบนน็อกๆแล้วนะมีครับครับผมมีสินค้าหลากหลายครับบนน็อกๆตอนนี้ของตัวใหม่ๆเข้ามาอยู่บนน็อกๆหมดแล้วนะครับพวกนี้ก็สามารถจับจองได้เลยใช่ครับของเพิ่งมาถึงได้ไม่10กว่าวันเองนะครับนะวันนี้ก็ได้มาทำคอนเทนต์ให้ท่านได้รับชมพอดีทิกเล็กๆนะฮะกดแรงน้อยก่อนครับค่อยไปฟังที่ร้านกดก่อนแล้วไปฟังได้ครับผมนะโอ้โหอันนี้ทิกดีไว้ใช่ได้นะครับก็อันนี้ขอบคุณทุกการติดตามคุณผู้ชมนะครับผมใหม่กับคอนเทนต์ดีๆที่เรามีท่านเสมอมานะครับอีกทีก็วันอังคารหน้าวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ